ที่เข้ามาชมไลฟ์สดลิเกบ้านพรทวีนะครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราศิลปินลิเกบ้านพรทวีพวกเราจะอยู่ได้ก็ด้วยแรงเชียร์แรงใจของท่านผู้ชมนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราครับช่วงแรกครับท่านผู้ชมครับจากส่งศิลปินออกน้อมนำรำถวายมือสักการะบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรวมครับวันนี้ศิลปิน4ท่านด้วยกันครับน้องแต้วรภาน้องแมงปอน้องปลายฟ้าและน้องแอนพรทวีครับฝากด้วยช่วยกันเชียร์ครับทุกผู้ชมครับกับทีมงานการแสดงของลิเกบ้านพรทวีเราจะอยู่ได้ก็ด้วยแรงเชียร์แรงใจที่ท่านผู้ชมมอบให้กับพวกเรานะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์ครับกับทีมงานการแสดงของบ้านพรทวีครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราศิลปินลิเกบ้านพรทวีนะครับมาลัยน้ำใจพวงละ20บาทช่วยกันซื้อมาลัยมอบให้กับศิลปินบ้านพรทวีนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับศิลปินลิเกบ้านพรทวีด้วยนะครับฝากกันด้วยช่วยกันเชียร์ครับพวกเราจะอยู่ได้ก็ด้วยแรงเชียร์แรงใจของทุกผู้ชมมาลัยทุกพวงที่จะมอบให้กับพวกเราศิลปินลิเกบ้านพรทวีครับ1ไลค์1แชร์ของทุกผู้ชมคือ1กำลังใจดีที่มีกับพวกเราศิลปินลิเกบ้านพรทวีครับยิ้มหน่อยจ้าคนสวยจ๋าถ้าจะมีน้ำใจให้กับศิลปินนางรำเรียนเชิญเลยนะครับช่วยกันนะครับซื้อมาน้ำใจประเดิมให้กับพวกเราศิลปินลิเกบ้านพรทวีครับฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์ครับทุกผู้ชมครับกับทีมงานการแสดงของบ้านพรทวีขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับทุกผู้ชมที่จะมีรางวัลน้ำใจให้กับศิลปินฝ่ายนางทั้ง4ท่านนะครับกราบขอบคุณไปอย่างสูงนะครับสาธุสาธุสาธุคุณบริของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรมครูพ่อแก่ทั้ง108พระองค์
โปรดจงโดยบันดาลให้ผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดลิเกบ้านพรทวีท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญจะคิดสิ่งหนึ่งประการประสบความมั่นปรารถนาจากทีมงานการแสดงของบ้านพรทวีภูมิใจนำเสนอครับท่านผู้ชมครับขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจล่วงหน้าที่จะมอบให้กับศิลปินลิเกบ้านพรทวีนะครับและช่วงนี้ท่านผู้ชมครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอจงมือสูงเกียรติของพระคุณท่านเข้าสู่อุทยานแห่งการแสดงรับชมการแสดงนาฏดนตรีไทยจากทีมงานการแสดงของบ้านพรทวีภูมิใจนำเสนอและช่วงนี้ครับขอเชิญวงดนตรีพาดลงวาได้ณโอกาสนี้เลยครับชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังท่านเจ้าภาพคือดวงตาท่านผู้ชมคือดวงใจปฏิทัศน์ลิเกไทยร่วมสมัยมาตรฐานลิเกไทยบ้านพรทวีภูมิใจนำเสนอครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยฮัชชาบ้านพรทวีทำการแสดงเลยจ้าสรามาล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 าแฮปปี้อาแฮปปี้อาแฮปปี้อาตามตำราเรียนรู้ไว้ครูก่อนขอยอก่อนขึ้นพนมก้มเกศาขอพระมากราบคุณครูที่บูชาตามตำราสืบสานแต่ปรางบันแฮปปี้ยา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 องค์พระพิฆเนศวรควรกราบเท้าผู้เป็นจ่าบูชราจยาทานมีพระเศียรเป็นโคชาปัญญาชาญปาฏิหาริย์ที่มีสี่กอรพระเพชรรู้การก่อชาฤทธิ์ผู้ประดิษฐ์เพลงไว้ให้สั่งสอนพระประสบปัญญาศพสร้างบทกรโคละครน้อมนำเป็นตำราแฮปปี้ยายายาแฮปปี้ย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 าก็ไรโกดนาเนื้อก็เรือฤทธิ์ผู้เริ่มคิดปิดเพลงไว้ให้ศึกษาเครื่องสังคีตดีดสี่ปีชวารัมมนากองโยนตะโพนไทยแฮปปี้ยายายาแฮปปี้ยา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 เดิมริเกเฮฮามาจากแขกเดิมริเกเฮฮามาจากแขกใครเห็นแปดนำมาแปดคิดแก้ไขมาเป็นสานาตศิลปินไทยเริ่มที่ไล่ออกที่แรกแค่ทุกทีชิโยโอเคมาชมลิเกบ้านพรทวีศิลปินจะอยู่ได้ต้อง
ขอใส่ท่านด้วยเศษใจแบ่งมาช่วยนั่งชมอย่าปล่อยสิ้นไทยให้ถอดใจระทมอย่าทิ้งพวกผมมองผ่านขอเสพลงนวลจากพวงมาลัยรักใครชอบใครเชิญครองขอความปราณีจากพี่จากน้องช่วยมาสอดส่องสงสารไม่ต้องรักมากกว่าใครขอนานนานวิ่งวอนเสียงหอนเสียงหวานมาปราบกับพรานไกลไกลพี่น้องลงป่าหน้าหน้าอย่าแคลงแนงหน่ายอุ้มชูลิเกจะเด่นจะดีก็อยู่ที่พรทวีเล่นแล้วบ้านพรทวีเล่นแล้วบ้านพรทวีเล่นแล้วจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง129ท่านนะครับยังไงท่านผู้ชมเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับมีรางวัลน้ำใจให้กับพวกเราศิลปินลิเกบ้านพรทวีได้นะครับพวกเราจะอยู่ได้ก็ด้วยแรงเชียร์แรงใจที่ท่านผู้ชมจะมอบให้กับพวกเรานะครับยังไงก็ช่วยกันต่อลมหายใจให้กับศิลปินผู้ที่รักษาศิลปะทางด้านการแสดงแขนงลิเกนี้ไว้นะครับมาลัยพวงละ20บาทนะครับช่วยกันซื้อมาลัยให้กับพวกเราศิลปินลิเกบ้านพรทวีนะครับมาลัยทุกพวงมีคุณค่ามีความหมายกับศิลปินทุกๆคนที่มาทำการแสดงในวันนี้นะครับกราบคุณไปอย่างสูงนะครับผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านนะครับท่านผู้ชมทุกคนที่ความรักความไม่ต้องสารให้กับศิลปินลิเกบ้านพรทวีครับขอบคุณห้างทองแม่กิมลีทองดีเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับห้างทองแห่งจังหวัดสิงห์บุรีให้การสนับสนุนที่มาการแสดงของบ้านพรทวีขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆร้านนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมการแสดงด้วยที่สำคัญครับช่วยกระซื้อมาลัยมีกำลังใจให้กับศิลปินลิเกบ้านพรทวีนะครับนำโดยพระเอกนฤพลพรทวีนะครับพระเอกน้องนายเฉลิมเกียรติพระเอกเบิร์ดคมคายและก็ศิลปินอีกมากมายนะครับกราบขอบคุณคุณย่าฉลวยชาวสวนกล้วยนะครับคุณย่าฉลวยที่มอบรางวัลน้ำใจให้กับศิลปินทุกๆคนนะครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณคุณย่ามากนะครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับทีมงานการแสดงของบ้านพรทวีสำนึกในพระคุณที่ท่านผู้ชมมอบให้กับคุณบุญญาเป็นอย่างสูงสำหรับค่ำคืนนี้ครับท่านผู้ชมครับมาตรฐานลิเกไทยบ้านพรทวีภูมิใจนำเสนอขอจงมือสูงเกียรติของพระคุณท่านเข้าสู่ริยานแห่งการแสดงรับชมการแสดงนาฏดนตรีไทยจากทีมงานการแสดงของบ้านพรทวีนำเสนอพระคุณท่านจากเนื้อเรื่องOh, hey!
คืนนี้รับบทผมอยากเบียดเนี่ยไอเดือดเลื่อมเขียดตัวข้าลูกน้องกำนันของกำนันนั้นสั่งมาน่าต้องเล่นคุ้มค่าหมดท้องคบขารักใครไม่มีแฟนขับน่าเหมือนกราบใครๆหมดทางแก้ไขคัดค้านลูกน้องพี่เดือดผมชื่อดุกดุยร่างกายหอมชุยเธอชายถึงอันตรพานไม่กลัวภัยไม่เคยหวั่นไหวหวาดหวั่นผมชื่อไอเดือดผมชื่อดุกดุยชัยจะนวขุยดึงดันฮะดึงดันจังเป็นไงบ้างพี่รับมาหลายเดือนขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจนะครับจากคุณย่านะครับแล้วก็ขอบคุณรางวัลน้ำใจจากพี่ชายนะครับทีมงานการแสดงของพวกเราบ้านพรทวีนะครับขออวยพรให้ท่านผู้ชมที่มอบรางวัลมาให้เราแล้วนะครับครับผมขอบคุณด้วยขอบคุณครับวันนี้ศิลปินเราทั้งหมด15ท่านนะครับเรียนท่านผู้ชมให้ทราบนะครับเผื่อท่านผู้ชมท่านใดจะใจดีแจกรางวัลให้กับศิลปินบ้านพรทวีทุกคนเลยนะครับศิลปิน15พิพาทอีก49พอดีว้ายคุณบาช่วยอะไรพูดอะไรไปไม่ต้องกดจดบันไดอีก3คนเอ้ยพูดผิดไปอีกแล้วขอบคุณท่านผู้ชมนะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับพวกเราครับขอบคุณครับเพราะว่าตอนนี้อย่างน้องแบงค์น้องฟุ๊กนี่ก็โรงเรียนเปิดเทอมก็ต้องตอนนี้เป็นครูฝึกสอนใช่ครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าเนี่ยค่ากินค่าอยู่ค่าหอใช่ไหมใช่ยังไงก็ช่วยกันอุดหนุนบันไดให้กับพวกเรานะครับพวกเราบ้านพรทวีจะอยู่ได้ก็ด้วยแรงชีพแรงใจขอบคุณคุณย่านะครับขอบคุณกังพาครับพ่อมึงตายเหรอนานแล้วขอบคุณคุณย่าก่อนขอบคุณขอบคุณคุณย่ามากนะครับขอบคุณย่าครับด้วยนะครับขอบคุณย่าแล้วก็ขอบคุณพี่ชายนะครับสำหรับรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับพวกเรานะครับพวกเราจะอยู่ได้ก็ด้วยมาลัยทุกพวงที่มอบให้นะครับช่วงแรกจะเป็นลิเกครับช่วงที่สองจะเป็นร้องเพลงนะครับเข้าเรื่องครับวันนี้ในท้องเรื่องสองมือแม่นะครับอาจจะเป็นมาในท้องเรื่องการชมกันต่อไปสำหรับตัวข้าพเจ้าเองเดือดชื่ออะไรดุกดุยครับมึงชื่ออะไรฮะดึงฮะดึงฮะดันฮะดันฮะดันเดือดดุกดุยดึงดันใช่ครับพี่เรา3คนผัวเมียจะบ้ากระมังพี่น้องเรา3คนเป็นพี่เป็นน้องกันเอาง่ายๆเราทำงานด้วยกันแล้วก็เป็นพี่น้องกันที่สำคัญเราเป็นลูกน้องของกำนันดามครับพี่กำนันดามในผู้มีอิทธิพลกำบรรดามีลูกสาวแบบบอกอีก2คนยิ่งโตยิ่งน่ารักใช่ตอนนี้ก็ยังเล็กๆอยู่ก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดวางแผนได้กูก็ชอบเด็กเหมือนกันเพื่อมีโอกาสได้รวบรัดหลอกล่อลูกกำนันดามผ้ากูยาวแม่งเลยโอ้โหเฮ้ยแต่มึงก็รู้ดีอยู่ที่วันนี้กำนันดามสั่งมาทำไมพี่เขาบอกว่าจะมีนายอำเภอคนใหม่มาประจำการที่บ้านเราเนี่ยพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยไม่แกเหรอพี่จะมีนายอำเภอคนใหม่มาประจำการที่มีนายอำเภอคนใหม่มาซึ่งพวกมึงก็รู้ดีว่าไงกักตัวไหมพี่กักตัวบ้าไงเนาะมึงไม่ต้องโวยกักตัวมึงรู้อยู่ดีว่าถ้าเกิดนายอำเภอคนใหม่มาลงที่นี่หรือใครไอ้พวกที่ปลงประหลัดที่มีหน้ามีตาใหญ่กว่ากำนันดามกำนันดามสาวพวกเรายิงทิ้งหมดเลยใช่แล้วก็เหมือนเดิมแผนการสำคัญครับพี่มึงกูทั้งหมดเรา3คนไปที่ระหว่างหมู่บ้านทางเข้าอำเภอไปต้อนรับนายอำเภอคนใหม่ที่มาประจำการที่บ้านพานกระต่ายแต่มึงจำไว้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นกูสั่งบุกมึงบุกเลยไปพี่จัดการเลยพี่นายอำเภอต้องดิ้นด้วยคำสั่งแผนการที่หวังฟังไว้ต้องร้องตึงถึงความตายมันจะสลายอย่าลั่นนิ้วดาวต้องเป็นคิงเหมือนสิงจอมคนไม่ใครคิดคนลองของถ้ามาเจอคู่แข่งน่าไม่แข่งน่าไม่คล้องมึงต้องน่าประคองสังขารไอ้ดุกดุยดึงดันเราก็หัวดีไอ้เกลมเพอต้องเป็นผีแพ้พาย
ฮันนี่กำนันสั่งมาเฮ้ยมันต้องมองใหม่ชีวิตมันจะวายเว้นวันให้ชีวิตมันจะวายโศกสันไอ้นายอำเภอต้องพับแล้วก็ดับเป็นผีเพราะคำสั่งของพี่กำนันไปไปพี่ขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับศิลปินลิเกบ้านพรทวีและฉากนี้ก็ท่านผู้ชมครับบทบาทการแสดงจากพระเอกเบิร์ดคมคายลูกพระขุนมีความต้องการในท้องเรื่องรับชมการแสดงติดตามไปด้วยนางเอกน้องแม่ปอประชยาวดีมารายหน้าครับท่านผู้ชมครับรับชมผลงานการแสดงจากบ้านพรทวีภูมิใจนำเสนอจากในท้องเรื่องสองมือแม่การแสดงจากพระเอกคมคายลูกพระคุณและนางเอกเป็นปอปัญญาวรีมารายหน้าครับชีวิตพึ่งพายเป็นนายอำเภอไม่ใช่คนเสื้อแสงเสื้อความดีท่วมท้นคนนับถือไม่เคยมีชื่อชั่วช้าเราคอยน้อมนำรับคำเจ้านายคอยปราบเหล่าร้ายให้ราบปฏิบัติหน้าที่ไม่มีใครทาบจะต้องคอยปราบโจรป่าถ้าหากรักดีมีสุขจงทำให้ถูกใจผัวจงทำตัวถูกต้องอย่าบกพร่องปัญหาสมศักดิ์ศรีพี่กุลคอยนับประคองแนบข้างจะไม่มีรักใหม่แน่จะรักก็แต่นวลนางจะอยู่เคียงข้างกับข้าไม่เคยเพียงเคยพลำอยู่ที่กำแพงเพชรนายอำเภอชื่อพระเด็ดกฤษดาใจนะครับมาลัยน้ำใจที่มอบให้จากขอบคุณมาลัยน้ำใจจากคุณย่าแล้วก็พี่ตังนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ทองจุนนะครับมอบรางวัลน้ำใจให้กับศิลปินทุกคนเลยนะครับคนละ10พวงและรางวัลอีก200บาทกราบขอบคุณไปอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพี่ทองจุนมากนะครับสำหรับรางวัลน้ำใจมอบให้กับศิลปินนะครับทุกๆคนเลยนะครับคนละ10พวงและเงินสด200บาทนะครับกับคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณพี่ตังด้วยนะครับตัวอย่างที่ดีนะครับคุณพี่ทองจุนคือตัวอย่างที่ดีนะครับเข้ามาชมขอบพระคุณนะคะทั้งกี่คนเนี่ย180กว่าท่านโอ้น่ารักมากเลยนะคะไม่ยังไงก็สักคนละพวง2พวง180กว่าท่านเนี่ยสักคนละพวงก็ได้180กว่าพวงแล้วเนาะพวกเราก็ยังอยู่ได้ใช่มั้ยน้องปอนเนาะยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาเป็นแรงเชียร์แรงใจกับพวกเรามาสนับสนุนพวกเราตอนนี้น้องเบิร์ดก็ฟันก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็ไส้จะแห้งแล้วครับตอนนี้แย่อยู่ปีพาด4คนนะครับทีมงานปีพาด4คนให้มาเลยน้ำใจได้นะครับจะได้ตีกันหวานๆเนาะขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วกันมันมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวที่พวกเราฉันเองในอำเภอพระเดชกฤษดาตอนนี้ชื่นใจเลยเมียจ๋าโดยที่มีเมียรักพิกุลเนี่ยอยู่เคียงข้างนัดเมียลำดวนเนี่ยอยู่เคียงข้างตอนนี้นะมีลูกทั้ง2คนแต่โชคชะตาฟ้ากำหนดลูกชายคนหนึ่งหน้าตาปกติแต่อีกคนหนึ่งสิมีบานดำที่หน้าพี่จ๋า
ทุกวันนี้ลำดวนก็ดีใจมากแล้วที่ฉันได้พี่เนี่ยมาเป็นเจ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวถึงลูกของเราทั้งสองเกิดมาอีกคนหนึ่งปกติแต่อีกคนหนึ่งจะหน้าตาอับปะละแต่อย่างไรก็แล้วแต่ลำดวนคนนี้ก็จะเลี้ยงลูกสองคนที่ดีที่สุดจ้ะลำดวนอย่าไปว่าลูกอับปะละเลยคนเราเกิดมาร่างกายมันไม่เหมือนกันหรอกแต่เพียงแค่มีปานนำที่หน้าอาจจะเป็นจุดรอยด่างพร้อยในร่างกายแต่หาได้เป็นจุดรอยด่างพร้อยในดวงใจไม่เพียงมีแม่ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนลูกที่ดีเท่านี้ลูกก็จะเป็นคนดีของสังคมทุกวันเนี้ยฉันไม่อยู่กับพี่ที่บ้านของพี่ฉันเกรงใจพ่อพี่จังเลยเอาหน้าลำดวนไม่ต้องเกรงใจหรอกพ่อวันนี้เขายังไม่เข้าใจแต่โดยเฉพาะเรามี2คนไอ้แดงทั้ง2คนแล้วเนี่ยพ่อก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วแต่มีพี่มีเรื่องสำคัญจะมาบอกลำดวนนะมีเรื่องอะไรล่ะจ๊ะเมื่อวานมีหนังสือจากราชการมาสั่งให้ย้ายพี่นายอำเภอประดิษฐ์แห่งอำเภอเมืองกำแพงเพชรไปประจำการที่พรานกระต่ายพรานกระต่ายใช่ก็บ้านของลำดวนนะสิใช่อย่าสิลำดวนฉันดีใจจังเลยพี่ถ้าแบบนี้ลำดวนก็จะได้กลับบ้านเกิดใช่ไหมจ๊ะดีแล้วจะได้พาลำดวนกลับไปเยี่ยมที่บ้านด้วยวันนี้โดยเฉพาะก่อนที่จะมุ่งหน้าไปพรานกระต่ายจะต้องไปลาพ่อก่อนผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านจะดีเหรอจ๊ะพี่ต่อให้ลำดวนจะไม่เคยพบหน้าท่านแต่ไม่เป็นไรหรอกลำดวนเอาหน้าเข้าทางผู้ใหญ่อย่างน้อยวันนี้เขาไม่รักสักวันหนึ่งเขาก็รักเราทำดีเข้าไว้อย่างที่พี่ว่านะก็ได้จ้ะพี่ถ้าอย่างนั้นไปด้วยกันนะเมื่อมีหนังสือส่งการลงมาให้นายอำเภอกฤษฎาเดชกฤษดาไปประจำการที่ใหม่คืออำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรอย่ามัวอยู่ช้าเลยนะเมียคงเข้าใจเมียจ้านางเอกก็ต่อเสียงไม่ถูกกลับบ้านวันนี้แม่มันดีจริงหนอจะพาไปลาพ่อออกน้ำพังไปจ้านายอำเภอพระกฤษดาได้รับหนังสือจากทางจังหวัดให้ไปประจำการที่อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรและฉากนี้ท่านผู้ชมรับบทบาทการแสดงจากพระเอกน้องเฟรมวสินรับบทบาทเป็นพอดใจ200บาทนะครับแล้วก็มาไรนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพงมาไรครับเจ้าของพงมาไรทุกพวงนะครับขอบคุณเจ้าของรางวัลด้วยนะครับผมในนามของข้าเองเศรษฐีทองดีมีลูกชายอยู่หนึ่งคนตอนนี้ได้ดีได้ดีเป็นถึงนายอำเภอพเดชกฤษดาทุกวันนี้บ้านฉันมีหลักฐานมีเงินทองมากมายแต่ทำไมไม่รู้พระเดชลูกชายของฉันถึงไปเลือก
ผู้หญิงบ้านนอกคอกนาแถมยังยากจนอีกเอามาเป็นเมียจนตอนนี้นะมีลูกด้วยกันถึง2คนทั้งที่ฉันเนี่ยคอยหยิบยื่นไม่ว่าจะเป็นลูกไฮโซไม่ว่าจะเป็นลูกคุณหญิงคุณนายพระเด็จก็ไม่ต้องการยืนยันที่จะรักแต่แม่สาวบ้านนอกคนนั้นซึ่งฉันทองดีเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบขี้หน้าเอาซะเลยเป็นเวลาเดียวกับติดคุยซะแล้วนายเพิ่มพระเด็จกฤษดามาถึงบ้านผู้เป็นพ่อครับลำดวนก็ไม่เตือนพี่เลยพรพันธ์ก็ชวนคุยเรื่องชุดอะไรก็ไม่รู้และให้กูเป็นเศรษฐีด้วยวันนี้ ขัดกับชีวิตจริงแล้วกัน พ่อปกติเป็นเด็กทหารผู้ซื้อ ขอพูดคำนะว่างานก็หยุดหลายวันทำไมมึงไม่คิดจะโกนหนวดเลยหรอพ่อ ไม่มีตังค์หรือไม่โกนเอาวันนี้เป็นเศรษฐีไม่ใช่เหรอวันนี้เป็นเศรษฐีวันนี้ได้แล้วได้มาอะไรเยอะแล้วซื้อมิโกนซะนะเซเว่นไม่เหงาแล้วคืนนี้พ่อครับว่าอย่างไรพระเดชพระเดชไหว้ครับพ่อมาหาพ่อวันนี้มีธุระอะไรหรือเปล่าลำดวนไหว้พ่อสิป้าจ๋าลำดวนไหว้ด้วยจ้ะมาหาพ่อแทนที่จะมาตัวคนเดียวดันพาเมียมาซะด้วยนะพระเดชทำไมห่างกันไม่ได้เลยหรือไงจะหายังไงล่ะพ่อฉันไปทำงานมากลับมาก็ต้องมาหาลูกหาเมียพ่อครับวันนี้พี่พระเดชมาหาพ่อเนี่ยมีเรื่องจะมาบอกมีเรื่องอะไรเผอิญว่าตอนนี้นะที่บ้านพานกระต่ายเกิดการที่มีผู้มีอิทธิพลกำลังฮึกเหิมอย่างหนักโดยเฉพาะเมื่อมีนายอำเภอคนไหนไปก็ต้องถึงแต่ความตายทางการสั่งการมาสั่งให้ข้าพระเดชไปรับงานเป็นนายอำเภออยู่ที่พานกระต่ายครับพ่อพระเดชกฤษดาถ้าสิ่งที่จะพูดเป็นความจริงไม่ว่านาในอำเภอคนไหนไปรับงานหรือประจำตำแหน่งที่อำเภอพานกระต่ายก็ต้องมีอันเป็นไปถ้างั้นลูกไม่ไปไม่ได้หรอกพ่อใจคอไม่ดีต่อให้จะยังไงก็แล้วแต่หน้าที่ราชการหน้าที่ของหลวงนั้นสำคัญนักข้าราชการหน้าที่คือบริการประชาชนลูกจะต้องไปทำการประจำการที่นั่นครับถึงแม้ความตายต้องอยู่ข้างหน้าลูกก็ต้องไปในเมื่อเป็นความต้องการของลูกพ่อก็จะไม่ขัดแต่พ่ออยู่บ้านคนเดียวแก่แล้วคนแก่น่ะมันขี้เหงาพ่อขอหลานไว้เลี้ยงสักคนหนึ่งจะได้ไหมลูกพ่อทิจาจะดีเหรอจ๊ะลำดวนก็เป็นห่วงลูกของลำดวนนะจ๊ะเอาหน่าลำดวนยังไงก็แล้วแต่คนท่ามอาจจะลำบากทิ้งลูกไว้พ่อเขาเลี้ยงดูสักคนหนึ่งมันก็ยังดีนะเอาอย่างนี้อย่างน้อยพ่อเขาเป็นปู่อะยังไงก็ต้องเลี้ยงดูหลานแล้วดีอยู่แล้วโดยเฉพาะพ่อก็มีเงินมีทองลูกต้องอยู่สุขสบายไม่ต้องห่วงแล้วนะถ้าหากว่าพี่มั่นใจแบบนั้นลำดวนก็ไม่ว่าจ้ะพ่อครับว่าอย่างไรพระเดชพ่อจะเอาคนไหนไว้ครับนี่ถ้าให้พ่อเลือกพ่อก็ต้องเอาเจ้าแดงไว้นะสิทำไมเพราะว่าเจ้าแดงเนี่ยมันจะเป็นหลานรักหลานคนโปรดของพ่อพ่อไม่เอาไว้หรอกพ่อแป๊บนึงทำไมเวลาพูดพ่อทำไมพ่อต้องขย่มตัวอะพ่อเป็นไรอ่ะพ่อเป็นเศรษฐีเศรษฐีต้องแบบอ๋อไม่เคยดูผมตกใจนึกว่าพ่อเป็นสันนิบาตลูกนกพ่อไม่เอาหรอกไอ้ดำน่ะหน้าตามันมีปานดำที่หน้าตาอัปลักษณ์หน้าเกลียดหน้ากลัวพ่อขอไอ้แดงไว้ก็แล้วกันทำไมพ่อพูดแบบนี้ล่ะพี่อย่าไปถือแกเลยแก่ๆแล้วส่งลูกมาฝากไว้ด้วยนะครับพ่อขอบใจมากลูกพระเดชกฤษดาพ่อสัญญาว่าจะเลี้ยงไอ้แดงอย่างดีถ้าอย่างนั้นลูกพระเดชกฤษดากราบลาพ่อนะครับพ่อขอให้เจ้าโชคดีก็แล้วกันเฮ้ยยกมือกราบลาบทสู้ฝากลูกไว้ด้วยพ่อช่วยดูฟังเอ่ยกระทู้ที่ท่าพ่อหัวเราต้องสอบตกอับวันนี้
จากพ่อแท้ๆชีวิตไม่แน่รอกนี่โอ้ลูกพ่อนั้นจากกันวันนี้มันอาจไม่มีวันหน้าสุดแสนสลดหมดอะไรพระเด็จอาจจะไม่กลับมานี่คือคำพูดสุดท้ายของพระเด็จพระเด็จอาจจะไม่กลับมาไอ้ดุกดุ้ยไอ้ดึงดันครับพี่กูมารอตั้งแต่เช้าจนนี่เที่ยงตรงแล้วยังไม่มีใครโผล่หัวมาสักคนเลยจนป่านี้ยังไม่มาเลยโอ้ยหรือจะไม่มาวะรอไปก่อนนะพี่ดูข้างหน้าด้วยไอ้ดุกชื่ออะไรดุกดุกโอ้ชื่อเฮียมากไปถามคนที่เขาใครใครใครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนกันครับเนี่ยผมแนะนำพระเดชกฤษดาว่าที่นายอำเภอคนใหม่เห็นบ้านพายกระต่ายครับนายอำเภอคนใหม่โอ้โหสวัสดีครับ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 นายอำเภอครับผมขอแนะนำตัวให้รู้จักผมเดือนเป็นลูกน้องของกำนันดามครับท่านคงจะรู้จักกำนันดามใช่ไหมครับก็เคยได้ยินชื่อพอดีว่ากำนันดามเนี่ยท่านติดธุระประชุมกับลูกบ้านวันนี้ก็เลยส่งผมไอ้เดือดเนี่ยมารับท่านนายอำเภอใช่ครับที่จะเข้าสู่อำเภอพายกระต่ายท่านนายอำเภอครับในฐานะที่ผมเจอหน้าท่านครั้งแรกก็ถูกชะตาท่านเลยท่านนี่ก็เป็นคนรูปร่างหน้าตาหล่อหล่อแบบในอำเภอคนอื่นหล่อเหมือนนี่ไหมไม่มีเลยนี่หล่อสุดแล้วท่านในอำเภอครับผมพูดที่ผมจะพูดไปผมขอพูดด้วยความหวังดีท่านก็เคยได้ข่าวใช่ไหมครับหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งก็ลงว่าที่อำเภอพานกระต่ายนายอำเภอคนไหนหรือปลัดคนไหนจะมาประจำการก็ต้องตายทุกคนที่ผมพูดอย่างนี้หมายความว่าผมเป็นห่วงชีวิตของท่านกลับเลยดีกว่าครับเดี๋ยวทั้งนี้เดี๋ยวกำนันดาวเขาจัดการเองขอบใจในความหวังดีผมไม่อยากให้ท่านและครอบครัวของท่านมาทิ้งชีวิตที่อำเภอพานกระต่ายครับท่านไม่เป็นไรครับขอบใจในความหวังดีที่ลูกบ้านที่เนี่ยมีให้แก่นายอำเภอทุกคนถึงแม้นายอำเภอแต่ละคนที่ผ่านมาเขาต้องมาจบชีวิตลงที่นี่แต่ผมขึ้นชื่อว่านายอำเภอพระเดชกฤษดาคนที่กำแพงเพชรรู้จักได้ดีว่าเป็นนายอำเภอที่เที่ยงตรงซื่อตรงโดยเฉพาะที่ผมมุ่งหน้ามาพานกระต่ายเพื่อมาปราบพวกอิทธิพลคนร้ายที่ดังแก่ชาวบ้านไม่ต้องห่วงครับอย่าคิดว่าคนอื่นมีปืนเพียงผู้เดียวคนแต่ละคนก็มีปืนเหมือนกันแค่เขาไม่โชว์ออกมาเองแค่นั้นเองผมรู้ครับว่าไอ้เรื่องปืนเนี่ยท่านก็มีเพราะว่าท่านต้องรักษาชีวิตของท่านอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็รู้ว่าท่านมีอิทธิพลท่านก็ยิ่งใหญ่ขนาดไหนผมรู้ดีแต่ผมว่าท่านเนี่ยกลับไปดีกว่าผมเดินหน้ามาแล้วผมถอยหลังไม่ได้ไอ้พวกโจรเนี่ยมันชุกชุมถามลูกน้องผมได้ด้วยแถวเนี้ยอันตรายอย่างนั้นไม่สนใจอย่าเลื่อมสายเลยเมียสาวมันคงจะจบด้วยเรื่องราวไปเถอะด้วยมือกูกูจะไปไหนครับพระเดชกฤษดาเอาไปเลยพี่ก็เอาชีวิตของในอำเภอโอ้ยพระเด็จได้พี่เป็นอะไรนะจ๊ะช่วยด้วยเลือดโศก
หญิงไปก่อนเนอะมองหน้าลูกทุกแท้ๆห่วงแต่เธออาพบเจอพวกเราร้ายให้อาวรบอกเมียก่อนผัวลับสิ้นร่างโน่นหนทางกลับบ้านเราแต่เก่าก่อนอย่าอยู่เลยณถิ่นนี้ให้อาทรทุกร้อนหัวอกพวงมันทรมานเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพ่อให้กับลูกสุขก็สุขทุกข์ก็ทนอย่าสะท้อนโอ้เมียจ๋าผัวสิ้นใจไกลจรหัวคนนะเมียเจ้าสาวลำดูนท่านผู้ชมครับและแล้วลูกกระสุนปืนที่เข้าทำให้ในอำเภอพระเป็นกิษดาตกใจตายและแล้วลูกก็ตกต้องเป็นแม่ไม้ชีวิตณที่บ้านผ่านกระต่ายฉันสัญญาฉันจะเลี้ยงลูกเราให้ดีฉันจะเป็นทั้งแม่ฉันจะเป็นทั้งลูกไปนะพี่นะกลับไปอยู่บ้านผ่านกระต่ายกับฉันสายใหญ่ระหว่างความรักก็ขาดสะบั้นลงนายอำเภอพระเด็กกิษดาเสียชีวิตที่อำเภอผ่านกระต่ายวันเดือนปีผ่านไปไวเหมือนโกหกเจ้าแดงหรือโดมกฤษดาลูกชายของพระเด็จกฤษดาที่ปู่ทองดีนำมาเลี้ยงได้เติบโตขึ้นมาบทบาทการแสดงจากพระเอกน้องในเฉลิมเกียรติรับบทบาทเป็นเจ้าแดงหรือโดมกฤษดาดาวตลกเสมอดาวตลกถาวรพรทวีรับชมผลงานการแสดงครับจากทีมงานการแสดงของบ้านพรทวีจัดในท้องเรื่องสองมือแม่อะไรจะเป็นที่มาในท้องเรื่องรับชมผลงานการแสดงผมเรียนรัฐศาสตร์
ที่แสนสดใสตอนนี้เป็นนายอำเภอเป็นนายอำเภอมีคนทักมาถามผมก็เลยจะตอบว่าชมไม่ชอบรัฐบาลฟังให้จบร้องอะไรร้องดีๆนะร้องดีนะฟังให้จบมีคนเขามาถามผมก็จะตอบว่าผมไม่ชอบรัฐบาลเพราะเขาไม่เคยอวยช่วยฉันนะอยากให้รัฐบาลได้ยินเพราะรัฐบาลเขาไม่เคยช่วยกูก็เลยซื้อหวยใต้ดินเออหวยใต้ดินลงออกไปลงออกไปกันสมมติในนามตามท้องเรื่องเรามีนามว่าประยุทธ์ผมชื่อประวิตรไอ้เหี้ยเล่นมันห่างคุกห่างคุกไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเออไม่เอาประยุทธ์ก็รู้ตู่ไม่เอาสมมติในนามตามท้องเรื่องเรามีนามว่าป้อมผมชื่อตู่ไอ้สัตว์บ้ารับอะไรก่อนเดี๋ยวจะติดคุกซะก่อนไม่ดีแล้วพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลน้ำใจของอะไรนะครับขอบคุณคุณย่านะครับที่ให้มาไรน้ำใจศิลปินทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ชายด้วยนะครับพี่ตังนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในทุกๆวีคเลยนะครับได้ข่าวว่าตอนนี้พี่ตังก็ไม่ค่อยสบายด้วยเราป่วยใช่ครับป่วยอาการไม่ค่อยดีไอ้บอลใครครับพี่ตังป่วยครับผมเห็นไปฉีดยาที่โรงพยาบาลมาอยู่ใช่ครับผมเห็นอยู่ใน Facebook น่าสงสารเหลือเกินพี่ขอให้หายวันหายคืนนะพี่นะครับผมครับผมครับผมไม่มีอะไรไม่ได้มีมุกไม่ไม่มีมุกก็จะอวยพรให้เขาไงให้เขาหายอ๋อคนนี้เล่นไม่ได้เลยอยู่เหนือหิ้งให้รางวัลทุกวันจะแซวไม่ได้พี่เกรงใจเขาก็เหมือนไปหาหมออ่ะทำไมอ่ะพี่หมอคนนี้เก่งเก่งถ้าพี่ตังคนนั้นยังไม่หายนะไปหาหมอคนนี้ทำไมอ่ะพี่เอ้าไปหาหมอเออหมอก็ไปพอไปถึงคนไข้ปุ๊บคนไข้ปุ๊บสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอหมอคนนี้ทักเลยทักว่าบอกคุณต้องเป็นโรคเกี่ยวกับสายตาไม่ดีแน่นอนเอารู้ยังไงว่าเป็นโรคเกี่ยวกับสายตาไม่ดีจะไปรู้ยังไงล่ะที่มันหวัดดีไม่ใช่หมอตู้เย็นหวัดในตู้เย็นหมอเลยตั้งไปอีเย็นต้องเกี่ยวกับสายตาไม่ดีแน่ครับผมแล้วที่มึงไปหาหมอวันนั้นน่ะมึงเล่าให้กูฟังดิหมอไหนที่เมียมึงเข้าไปหาเหรอเออแล้วที่จะฉีดยาอะไรอ่ะอ๋อฉีดแล้วสบายดีหายแล้วหายแล้วที่เข็มมากอะไรเอออ๋อฉีดแล้วเป็นไงก็ต้องใช้ฉีดเข็มนี่เข็มฉีดแล้วมึงอะไรมึงอ่ะเนี่ยส่งให้ดังไม่ดังซะแล้วเออจะปั้นก็หน่อยเป็นลายไส้ไอ้ที่เมียมึงขึ้นขายอย่างคืออะไรวะเล่าดิไม่เอาซะแล้วไม่เอาซะแล้วนี่ขอบคุณพี่ทองจุนด้วยนะครับให้มาไลฟ์ก็รางวัลเงินสดคนละ200ศิลปินทุกท่านเลยครับขอบคุณครับครับผมก็บอกพี่ตังมาด้วยอย่านอนดึกนะครับผมเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีจะไม่นอนดึกได้ไงเขาดูลิเกสุกเสาร์ที่ดูยันเลิกดูไลฟ์สดพอวันเที่ยงคืนปุ๊บนอนเลยครับผมรอพอเลิกเดี๋ยววันนี้คุณร้องเพลงหลังเที่ยงคืนงั้นพี่ตังนอนดึกเลยวันนี้รอเล่นนะครับก็ขอให้พี่ชายนะครับหายไวๆหายคืนนะครับหายไวๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับครับผมส่วนคนที่ไม่ให้รางวัลก็ให้เจ็บๆสอดๆแสะๆอย่างนั้นนะบ้าถ้าไม่หายจริงฮะไปอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาผมนะหม้อไฟเกาหลีผมเนี่ยเป็นไงมันเป็นสมุนไพรนะยังไงพี่คนไปฉีดยาซีโนแวคซีโนแวควัคซีนนี่ฉีดมาปุ๊บเออเอามาพลิกขาเดินขาเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้ข้างเลยเออเออแล้วเป็นไงเนี่ยเวลาจะพลิกตัวทีก็ต้องใช้มือเนี่ยพลิกจับขาขึ้นมาเออจับขาพลิกเออกินหม้อไฟเกาหลีกูไป3กระป๋อง3กระป๋องตอนนี้สบายอ๋อลุกเดินได้ป๋อแขนเขินก็ยกไม่ได้แล้วพลิกไม่ได้แล้วตอนเนี้ยไม่ใช่ขาแขนด้วยแขนด้วยขอบพระคุณนะครับผมน้ำใจที่มีให้กับศิลปินในทีมงานครับผมขอบพระคุณนะครับครับผมรางวัลด้วยครับขอบคุณอาม่านะครับฝากร้านอาม่าคาเฟ่ด้วยนะครับครับผมอย่าลืมร้านกาแฟนะครับบรรยากาศดีนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสมเด็จย่านะครับกำแพงเพชรนะครับใครผ่านไปจังหวัดกำแพงเพชรอย่าลืมนะครับผมอาม่าคาเฟ่ครับผมไปอุดหนุนกันได้ครับผมเดี๋ยวเราจะพาศิลปินพวกเราลิเกบ้านพรทวีไปอุดถล่มที่ร้านอาม่าคาเฟ่เลยใช้คำว่าอุดหนุนดีกว่าไปถล่มมันดูยังไงไม่รู้ขอบคุณครับครับผมขอให้อาม่าร่ำรวยร่ำรวยครับผมเมื่อกี้คุณบอกว่าหม้อไฟเกาหลีหม้อไฟเกาหลีนี่คนข้างบ้านผมเลยเป็นไงไปฉีดเหมือนกันแต่ไปฉีดวัคซีนอีกตัวนึงอ๋อเหรออะไร
อะไรเตอร์เตอร์แอคต้าแอคต้าไปฉีดมาเลยนี่ลิ้นไก่ลิ้นแข็งเลยลิ้นแข็งพูดไม่ได้เลยเอาไงดีไม่หาหมอไม่ไปทั่วหมดแล้วลพบุรีไม่หายไม่หายเลยหยิบกุนเชียงหวานใจให้เลยแพ็คหนึ่งแพ็คละ150 บาทพอกินเท่านั้นแหละตอนแรกยังไม่กินนะพอกินไปแพ็คหนึ่งไม่อร่อยเลยรอเล่นอร่อยเนี่ยเริ่มอั้มตัวเองซะแล้วอ่ะไอ้ห่าไม่มีใครอั้มคุณเชียงแพ็คละ150 บาทนะครับอุดหนุนได้นะครับรับออเดอร์ตลอด24 ชั่วโมงครับผมครับครับผมขายของกันจังเลยนะขายกันเยอะแบ่งๆกันขายไม่มึงขายจะเหมือนมึงละขายเบอร์กูจะแจ้งตำรวจจับตอนนี้เลิกขายเบอร์แล้วขายเบอร์มาขายไอ้นี่แล้วขายอะไรหนังปลาแซลมอนทอดกรอบอ๋อลงไป3วันแล้ว100 ถุง 100 ถุงเหี้ยอะไรขายได้5 ถุงเองยังไม่มีใครสั่งอีกมึงเอาหนังปลามันก็ขายไม่ดีมึงไม่เอาหนังตะยนทอดกรอบนี่เดี๋ยวโง่ไอ้ควายเดี๋ยวอีกวันนึงจะเปลี่ยนแล้วเอาหนังหมาทอดเลยยังไงนะครับก็ทอดพันเนี่ยสนับสนุนศิลปินพวกเราลิเกบ้านมอนทวีนะครับก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งนะครับนำมาจุนเจือในส่วนตัวครอบครัวของตัวเองเนาะเพราะว่าช่วงนี้ทางให้ตัวรอดไปได้โควิดก็ลำบากกันทุกคนครับผมครับผมครับผมเข้าในท้องเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมฉันเองในนามว่าโดมกฤษดาหรือว่าเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เรียกฉันว่าแดงแดงเออเออไอ้แดงแต่อันนี้นี่เป็นอะไรนะเป็นนายอำเภอนายอำเภอฉันเป็นนายอำเภอฉันเรียนรัฐศาสตร์ตอนนี้สำเร็จการศึกษาแล้วได้เป็นนายอำเภอคนใหม่โอ้ยนี่ชื่อขิกขิกแต่ก่อนเป็นนายอำเภอก็เรียกนายอำเภอขิกนายอำเภอขิกแล้วก็มาสอบประหลัดได้แล้วเป็นไงอ่ะเขาเรียกกับประหลัดขิกกูเลยลาออกเลยเอาทำไมลาออกอ่ะพี่ไอ้ที่อับประมงคลนะดิเดี๋ยวพวกจะเอาแผ่นทองมาแปะหัวกูเข้าเปลี่ยนชื่อเออไม่ดีก็เลยเนี่ยมาเป็นลูกน้องเขาครับผมก็เหมือนกันชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะนี่ชื่ออะไรอ่ะขิกชื่อขิกเออควงหึคุยหึชื่อคุยชื่อคุยเป็นตำแหน่งอะไรสับปะเลอคุยอ๋อขิกแล้วก็คุยถือว่าเป็นเพื่อนฉันละกันทุกวันนี้เนี่ยฉันเนี่ยดีใจเหลือเกินเลยสำเร็จการศึกษาแล้วฉันเนี่ยได้เป็นนายอำเภอคนใหม่ตอนนี้เนี่ยฉันได้รับเอกสารได้รับหนังสือส่งมาถึงที่บ้านฉันเลยให้ไปรับราชการอยู่ที่บ้านพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเฮ้ยมาเนี่ยมาคาเฟ่เลยไปขอรางวัลสัก200ไหมไปขอกินกาแฟเขาไปแวะแต่สิ่งสำคัญเลยนะเพื่อนฉันเนี่ยมีปมอยู่ในใจอยู่เรื่องหนึ่งปมอะไรก็หมู่บ้านพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเอามาแล้วชุดแดงคนละ500เอามาแล้วเอามาคาเฟ่ขอบคุณครับขอบคุณวันนี้เล่นใกล้บ้านอาม่าเลยพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเล่นใกล้บ้านอาม่าเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนายอำเภอครับไม่ต้องพูดพร้อมกันเพไปร้านอาม่าดีกว่าครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณตอนนี้ขอบพระคุณคนมาร้านเยอะมากเลยอันนี้ผมแนะนำนะฮะกินกาแฟก็ไปร้านอาม่าคาเฟ่ครับผมพวกกินพวกเครื่องดื่มชูกำลังระวังนะทำไมล่ะพี่จะปวดหลังปวดหลังกินมากๆนี่พรพันธ์เนี่ยขอเตือนเลยนะทำไมปวดหลังปวดหลังกินกาแฟกินกาแฟดียังไงพี่ไม่ปวดหลังไม่ปวดหลังแต่ปวดหัวยันตีนเลยร้านกูร้านเขาไม่ปวดร้านเขาไม่ปวดแล้วเขามีวิวถ่ายรูปสกายวอล์กโอ้โหด้วยมีที่มันเป็นกระจกกระจกกันเหรอสกายวอล์กใช่ไหมไปเถอะเงยไม่อยู่ชั้นสกายวอล์กมันเป็นชั้นลอยอ่ะแต่เขาเรียกว่าสกายวอล์กอ่ะมันไม่ได้เป็นกระจกอะไรอย่างนั้นไอ้อย่าเกิดมาบ้านนอกสิครับผมนี่ที่ฉันบอกนี่ฉันมีปมในใจเนี่ยก็หมู่บ้านพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยพ่อฉันเนี่ยเสียชีวิตที่นี่อ้าวพ่อมันตายแน่เหรอพ่อฉันเนี่ยก็เป็นนายอำเภออยู่ที่หมู่บ้านพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเหมือนกันฉันก็เลยตั้งใจเลยในเมื่อถือโอกาสที่ฉันจะต้องไปรับราชการอยู่ที่นั่นฉันก็อยากจะตามล่าหาความจริงว่าพ่อฉันเนี่ยตายด้วยพ่อฝีมือใครได้หรือว่าตายเพราะใครฉันอยากจะรู้ฉันอยากจะค้นประวัติจริงๆเลยไปด้วยกันถือโอกาสไปด้วยกันเลยไปบอกเพื่อนรักรีรอกันดีกว่าไม่ชาตินี้นายอำเภอส่งเรื่องมาให้ในอำเภอโดมกฤษดาเป็นประจำการที่บ้านพานกระต่ายสถานที่ในอำเภอพระเดชกฤษดานั้นเสียชีวิต
เขาอยากจะไขความจริงว่าที่เกิดเรื่องพ่อเขาตายคืออะไรและฉากนี้ครับบทบาทการแสดงจากพระเอกท็อปพาคินมีความต้องการในท้องเรื่องรับชมการแสดงครับท่านผู้ชมครับขอบคุณคุณย่ามากครับขอบคุณพี่ทองจุนนะฮะขอบคุณพี่ต่างด้วยนะครับขอบคุณไปอย่างสูงนะครับขอให้ร่ำให้รวยถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยนะขอบคุณอย่างสูงนะครับด้วยชีวิตของฉันเดียวชีวิตของฉันเดียวขาดด้วยพ่อไร้ด้วยแม่อยู่ตามลำพังมาตั้งแต่เล็กจนโตด้วยความยากไร้ของฉันไปสมัครงานที่ไหนคนใจดีเขาก็ไม่รับฉันทำงานเพราะว่ากลัวฉันหาว่าคงคิดว่าฉันเป็นพวกขี้เหล้าเมายาแต่ได้ข่าวมาอยู่อีกหนึ่งคนชื่อว่ากำนันด้ามกำนันด้ามเนี่ยเขาไปเขาว่าเป็นคนใจดีวันนี้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปพึ่งใบบุญกำนันด้ามหวังว่าเขาคงจะรับฉันเจ้าเดี่ยวคนนี้ไว้ไปเป็นคนใช้ภายในบ้านเป็นไงเป็นกันไม่กลัวตัวของตัวไม่กลัวตายเป็นไงเป็นกันไม่กลัวตัวของตัวไม่กลัวตายอึดอัดแสนอับอายเอ่ยน้อยใจเจ้าชมครับและฉากนี้บทบาทการแสดงที่สำคัญอีกหนึ่งฉากลูกสาวคนเล็กของกำนันดามนามว่าดาวบทบาทการแสดงจากน้องแต้ววรภาพรทวีกุหลาบฝน
่ดาวแล้วเดี๋ยวก่อนนะไปไหนครับคุณหนูให้เขารับรางวัลก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณคุณย่านะคะขอบคุณพี่ตังแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ทองจุนด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอ้าวพี่ดึงดันแล้วก็พี่ดุกดุยครับสวัสดีครับคุณหนูดาวครับผมมหาดาวใช่มีธุระอะไรหรือเปล่าจ๊ะแล้วไม่รับใช้งานคุณพ่อเหรอจ๊ะผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมคุณหนูตอนนี้ที่ผมหาคุณหนูเนี่ยผมมีความในใจอยากมาบอกคุณหนูครับมีความในใจอยากจะบอกดาวใช่ความในใจอะไรอ่ะจ๊ะผมสองคนเนี่ยอยากได้คุณหนูเป็นเมียครับพูดจาน่าเกลียดทำไมล่ะครับกลับไปดีกว่าคุณหนูผมรักคุณหนูจริงๆนะครับพี่ดุกดุยพูดจาอะไรแบบนี้จริงนะครับเนี่ยคุณหนูอุตส่าห์น้อมนอบนี่เธอไม่ตอบสนองนี่หลงรักนวลน้องแน่นหนาถ้าไม่กลับไปดาวจะฟ้องคุณพ่อนะจะกลับไม่กลับหลอกล่อมานานนี่สุดพันละนานี่หลอกล่อมานานนี่สุดพันละนางามทั้งใบหน้าเนื้อหนังฟังน้องกระดาวอย่าเข้ามาใกล้ให้พวกพี่ถอยไปดีกว่าอย่าคิดใกล้กันทำเป็นกล้าอย่ามาทำเป็นกล้าเดินกลางโอกาสแบบนี้ไม่มีบ่อยๆเฮียช่วยรู้ว่าให้หน่อยปั๊มนางช่วยด้วยคุณน้องช่วยด้วยเจ้าอีกใครกันเนี่ยฮะเดี๋ยวชีพเจ้าพับดับไปเป็นผีกูจะไม่หนีหลบหน้าหากเก่งจริงเชิญวิ่งเข้ามาเดี๋ยวกูนี่จะลบไล่ไม่ร้องเลยคนข้างหลังอะร้องด้วยมาด้วยกันต้องร้องด้วยเอาสิร้องไม่รักให้กูด้วยนี่มึงเป็นใครย้ายมาขวางกูบอกให้หลีกทางอย่าเถียงเดี๋ยวจะเป็นศพเพราะมึงอยู่จุดเสี่ยงมึงถือดาบเสี่ยงป้าใสบอกไอ้พวกคนต้องไอ้สองหางบาทไอ้สับประหลาดบุกลุกคิดมาแอบแฝงไอ้แป้งไอ้ฟุกบัดเดียวจะถูกบอกใบจะฟันให้ตายเดี๋ยวมีเต็มเต็มมาเรามาเล่นเกมเสี่ยงตายใครจะสู้ก่อนมาควรจะเข้าตามตอกออกตามประตูไอ้สองไวไลการกระทำของพวกมึงไม่เหมาะไม่ควรรู้ตัวบ้างไหมเดี๋ยวรับรางวัลจากพี่ก่อนพี่สาวขอบคุณมากครับพี่นกนะฮะเดี๋ยวจะให้พ่อเนี่ยนะไล่ออกไปให้หมดเลยขอบคุณพี่นกมากนะนี่ทำไมโทรปลุกไม่ดูเลยนะเนี่ยพี่นกเนี่ยต้องถึงขั้นปลุกเฮ้ยมาสู้กันก่อนคนสมัยนี้มันน่ากลัวนะจริงจริงนะครับคุณผู้หญิงเป็นอะไรบ้างหรือเปล่านะครับเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะฉันไม่เป็นไรหรอกจ้ะว่าแต่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าจ้ะผมว่าไม่เป็นอะไรผมว่าคาดไม่ถึงเลยคุณนะใบหน้าที่มีเป็นอาวุธขนาดนี้เขากล้าปั้มคุณได้ยังไงจ้า จ้านี่ผม
ผมชื่อว่าเดี่ยวครับเดี่ยวเดียวดายเดี่ยวเดียวดายครับมาก่อนมีอาชีพยกของเดี๋ยวนี้ถูกเจ้านายไล่แล้วครับถูกเจ้านายไล่แล้วครับผมก็ปากอย่างนี้สิถึงได้ถูกไล่ฉันจะแนะนำตัวให้ฉันรู้จักครับฉันมีนามว่าดาวดาวเป็นลูกของกำนันดามจ้ะลูกของกำนันดามใช่จ้ะคุณมีกำนันดามกำนันดามนี่มีพี่น้องชื่อว่ากำนันดามหรือเปล่าครับใช่จ้ะอ๋อกำนันดามบ้านเดียวกันนะจ้ะอ๋อผมเนี่ยจะไปพึ่งใบบุญของกำนันดามคุณเป็นลูกสาวของกำนันดามหรือกำนันดามกำนันดามจ้ะกำนันดามเหรอกำนันดามจ้ะอ๋อครับฉันเป็นลูกสาวของกำนันดามไม่ทราบว่าฉันบอกชื่อพ่อฉันแล้วคุณหน้าตาตื่นมีอะไรหรือเปล่าจ้ะชื่อว่าเดียวผมว่าออกจากบ้านมาหางานทำหวังจะพึ่งใบบุญของกำนันดามเจอคุณพอดีเลยคุณช่วยฝากฝันผมว่าเป็นคนใช้ภายในกำนันบ้านบ้านกำนันด้ามทั้งฮะได้จ้ะได้จ้ะกำนันด้ามเพื่อเป็นการตอบแทนคุณที่คุณช่วยเหลือฉันไว้และฉันเนี่ยนะจะไปบอกพ่อให้รับคุณน่ะเป็นคนงานของบ้านพ่อฉันคุณยินดีนะจ๊ะยินดีครับงั้นเรากลับบ้านกันเลยจ้ะเอ้ยพากันไปบอกคุณผู้ใจดีพาไปดามใช่ไหมท่านผู้ชมครับสายเลือดคนโตของพระเด็กกฤษดาที่แม่ลำดวนเลี้ยงจนเติบใหญ่เติบโตขึ้นมาบุบาการแสดงจากพระเด็กนรพลพรทวีผู้มีปานดำอยู่บนใบหน้ามีความสัมพันธ์ใหญ่ทองเรื่องรับชมการแสดงครับบุปผาการแสดงจากพระเอกผู้นำการแสดงพระเอกคนใจมหาชนนฤพลพรทวีครับให้หน้าเหมือนสอนรามหล่อเหลา
หน้าดำไม่เป็นไรถึงใครไม่แลกขอเพียงแค่แม่รักเราขออภัยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องไมค์นิดหน่อยนะฮะทุกวันเนี้ยเสน่ห์ให้ดำไม่รู้ว่าทำไมเกิดมาต้องมีเวรมีกรรมหน้าดำขี้ริ้วขี้เลจะออกไปไหนก็มีแต่คนนินทาไม่อยากจะออกไปไหนกับเขาเลยหวังอยู่อย่างเดียวนะให้แม่รักดำก็พอนะแม่จ๋าดำไหว้แม่จ้าสงสารก็แต่ไอ้ดำลูกรักจะไปไหนมาไหนคุณย่านะครับแล้วก็คุณทองจุนนะครับพี่ตังแล้วก็คุณพี่ภาวดีนะฮะดำเอ้ยจ๋าแม่นั่งบ่นอะไรอยู่ลูกก็ดำเนี่ยทุกวันเนี่ยจะออกไปไหนนะคนเขาก็ล้อดำว่าดำไม่หน้าตาเหมือนผีขี้ริ้วขี้เหล่จะไปทางไหนก็มีแต่คนล้อคนว่าดำก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ว่ามีเวรมีกรรมอะไรกันอะดำเอ้ยคงจะเป็นเวรเป็นกรรมของผู้เป็นแม่ถึงรูปจะชั่วตัวจะดำแต่ขอให้นิสัยใจคอเจ้าดีแม่ก็ดีใจแล้วไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะลูกนะดำอ่ะไม่อยากคิดอะไรมากแล้วจ้ะแม่แต่ดำเนี่ยขอบคุณขอบพระคุณรางวัลน้ำใจนะคะแม่ไม่ยังไงลูกฉันจะถามอะไรแม่หน่อยอ่ะแม่รู้จักคนที่ชื่อเดือนไหมลูกสาวกำนันดามอ่ะเดือนใช่แม่อ๋อผู้หญิงที่เขาบอกว่าสวยนะลูกนั่นแหละดำก็อยากจะบอกกับเขาว่าดำไม่ยิ้มจะพูดยังไงอยากจะให้แม่นะไปขอเขาให้หน่อยดำรักเขาว่าแม่ดำจะเป็นผู้ชายแต่ไปแอบรักผู้หญิงอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะเดือนเนี่ยเขาเป็นถึงลูกสาวกำนันแม่ก็ไม่ช่วยสนับสนุนดำเลยแม่ก็ว่าแต่ดำคนอื่นว่าดำก็พอแล้วเนี่ยแม่ยังจะมาพูดไม่ให้กำลังใจดำอีกดำก็น้อยใจเนี่ยนี่จะมาน้อยจงน้อยใจอะไรโตป่านนี้แล้วลูกทำอะไรนะให้มันมีเหตุผลหน่อยแม่อย่าหาว่าดำอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะตอนนี้ข้าวเรานะก็ทำไปต้องหลายไร่ถ้าหากแม้ว่าแม่ขายข้าวได้กำลงกำไรแล้วนะดำอยากจะขออะไรแม่สักอย่างได้ไหมจ๊ะแม่จะขออะไรแม่อีกล่ะดำมาอยากจะขอให้แม่ซื้อปืนให้ดำสักกระบอกสิแม่ดำพูดอะไรออกมาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายจะมาซื้อปืนได้ยังไงล่ะลูกผิดกฎหมายอะไรก็ลูกน้องกันนางดำมาเขาก็พกกันทุกคนละกาก็กาข้าก็อยากจะมีกับเขาว่างไม่ได้ยังไงอะแม่ดำฟังแม่นะลูกน้องกำนันน่ะเขาทำงานราชการก็ต้องพกปืนเป็นธรรมดาแต่เราเนี่ยเป็นคนจนทำไร่ทำนาแบบเนี้ยจะพกปืนไปทำไมลูกไม่เอานะเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ปีเนี้ยข้าวบ้านเราเนี่ยรู้สึกว่าจะสวยเป็นพิเศษแต่ว่าแม่กลัวว่าจะนกมันจะกินซะหมดวันนี้ดำไปทำธุระให้แม่หน่อยได้ไหมลูกแม่จะให้ดำไปทำอะไรอะจ๊ะแม่เนี่ยจะให้ดำไปที่นาไปช่วยโห่นกให้หน่อยเพราะถ้าหากว่านกมันกินข้าวหมดเนี่ยกำรุ่งกำไรเราก็จะไม่มีนะลูกนะได้จ้ะแม่ถ้าหากว่าแม่จะให้ดำไปทำไล่นกที่นาดำก็จะไปจ้ะแม่ไปแล้วก็ดูแลตัวเองนี่นะลูกนะจ้ะแม่แม่จะรอที่บ้านนะจ้ะแม่จะผิดจะถูกลูกไม่เกี่ยงแม่ไทยก็ไม่เถียงลั่นแกจะผิดจะถูกลูกไม่เถียงแม่ไทยก็ไม่เกี่ยงรั้นแกแม่สอนทุกคำดำจะเชื่อแม่จะไม่งองแงงี่เงาหน้าขาวหน้าดำเป็นธรรมดาหน้าดำดีกว่า
ำมาหน้าขาวเป็นใยหัวใจระยำมาเขาเรียกว่าน้ำใจเหนาถึงหน้าจะดำแต่น้ำใจดีอย่าบ้าอย่าอีไม่เอาและฉากนี้ครับชมการเล่นรำในชุดลุงผ้าตั้งท่าเชิดจากพระเอกผู้ดำเนินการแสดงครับพระเอกนฤพลพรทวีชีวิตเจ้าดำจะเป็นอย่างไรรับชมผลงานการแสดงเจ้าดำตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่มีเพียงแม่คอยดูแลเจ้าดำหนักเอาเบาสู้ชีวิตของเจ้าดำฉากนี้ก็ท่านผู้ชมครับจากพระเอกนฤพลพรทวีพบรัฐภาคกับนางเอกปลายฟ้าวราพรรับบาดเป็นเดือนลูกสาวคนโตของกำนันดามแล้วเวลาที่ท่านรอคอยมาถึงแล้วครับบทบาทการแสดงจากน้องแอนพรทวีที่มอบให้นะคะขอบคุณรางวัลน้ำใจที่มอบให้นะคะทุกคนเลยขอบคุณคุณย่านะคะคุณพี่ทองจุนนะคะแล้วก็พี่ตั๋งนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกอาทิตย์เลยนะคะขอให้ร่ำรวยแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณคุณย่าอะไรพวงละ20บาทนะคะพี่ทองจุนแล้วก็คุณพี่ตั๋งด้วยนะจ๊ะที่มีรางวัลน้ำใจให้น้องแอนนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะคะนี่คุณว่ายังไงจ๊ะใครๆก็รู้ว่าแถวเนี้ยคุณเดือนน่ะสวยสง่าที่สุดพี่ก็พูดไปฉันเนี่ยนะเดือนเป็นลูกสาวของกำนันดามและก็มีน้องสาวอีกคนนึงก็คือน้องดาวทุกวันนี้เนี่ยนะฉันอยู่กับพี่นี่ฉันมีความสุขมากๆเลยเพราะว่าพี่นี่คือคนสนิทของฉันฉันอยากจะถามพี่พรุ่งนี้วันอะไรจำได้หรือเปล่าทำไมยังจำไม่ได้วันอะไรจำได้ฉันไอเดือนอยู่กับกำนันดาวมาทั้งชีวิตและที่สำคัญคุณหนูเดือนคุณหนูดาวโตวันโตคืนสวยขึ้นทุกวันโดยเฉพาะคุณหนูเดือนฉันหากห้ามใจตัวเองไม่ไหวเพราะฉันรักคุณหนูเดือนจริงๆวันนี้รวบรัดมาหาคุณเดือนถึงในห้องเลยเดี๋ยวเรารีบไปตลาดดีกว่าจะไปซื้อของมาจัดคุณเดือนครับอุ๊ยตายแล้วเดือนสวัสดีครับคุณหนูเดือนมีห้องส่วนตัวของฉันหนูชื่ออะไรนะเนี่ยชื่ออะไรนะหนูชื่อน้องดาวค่ะ
น้องดาวจ้าคุณหนูดาคุณหนูเดือนครับเดือนไม่รู้ว่าวันนี้คุณหนูเดือนแต่งเนื้อแต่งตัวสวยคุณหนูเดือนกำลังจะไปไหนแล้วครับฉันจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันแต่นี่คือห้องส่วนตัวของฉันเธอเข้ามาได้ยังไงถ้าเกิดเท่าที่ผมอยู่กับคุณหนูมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยพรุ่งนี้ใช่วันเกิดคุณหนูเดือนไหมครับเธอน่ะจำไม่ผิดแล้วพรุ่งนี้วันเกิดฉันโถเธออย่ามาเฉยเฉยเจ้าคุณหนูเดือนผมอยู่กับคุณหนูเดือนมาตั้งแต่เด็กจนคุณหนูเดือนโตเป็นสาวผมก็ยังไม่มีแฟนคุณหนูเดือนครับผมมีของขวัญวันเกิดบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณหนูเดือนคุณหนูเดือนยินดีรับของขวัญวันเกิดผมไหมครับของขวัญวันเกิดอย่างนั้นเหรอใช่ครับอะไรกันล่ะของขวัญวันเกิดที่ผมจะให้นั่นก็คือผมรักคุณหนูเดือนอย่าเสกลูกเข้าท้องคุณหนูเดือนคุณท้าออกไปไหนนะแชร์แดด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 คุณหนูอย่าเดือดร้อนอย่างนี้เลยนะบ้านน้องแกผู้หญิงข้ามศพให้ดำไปก่อนเถิดรอด้วยนะคุณหนูเป็นอะไรเปล่าคะเป็นอะไรพี่พี่ดำระวังตัวนะพี่ดำพี่ดำระวังตัวด้วยไอ้ดำพี่ดำพี่ดำตายแล้วนี่โชคดีนะเนี่ยได้พี่ดำช่วยเอาไว้โอ๊ยคุณหนูเดือนว่ายังไงจ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าเดือนน่ะไม่เป็นอะไรนี่พี่ดำเจอฉันทั้งทีเนี่ยหันหลังคุยกับฉันซะงั้นแหละเป็นไรอ่ะเป็นอะไรไอ้ข้าไม่ได้เป็นอะไรหรอกก็ห่วงเองอ่ะที่กลัวว่าเองอ่ะจะโดนเขาปั้มมาเป็นอะไรก็เป็นห่วงนี่ตายแล้วเป็นคนบ้านพานกระต่ายแต่เสียงเหน่อเชียวก็เขินอ่ะนี่เขินเคยเห็นผู้หญิงที่ไหนอ้วนเอ้ยสวยเท่านี้มาก่อนเลยคุณหนูอะไรพี่อย่าไปยุ่งกับมันเลยค่ะนี่เขาอุตส่าห์ช่วยเราไว้ขอบอกขอบใจเขาสักหน่อยก็ยังดีพี่ดำจ๋าหันหน้ามาคุยกับเดือนได้หรือเปล่าถ้าดำอ่ะไม่กล้าหันไปหรอกก็กลัวว่าเดือนน่ะจะรังเกียจดำมาดิก็หน้าดำมาอับปะละโถพี่ดำเดือนน่ะจะรังเกียจพี่ดำทำไมเล่าพี่ดำอุตส่าห์ช่วยเดือนไว้ทั้งทีนี่หันหน้ามาคุยกับเดือนเถอะนะจ๊ะถ้าหากว่าเดือนบอกว่าเดือนไม่รังเกียจดำแล้วก็ดำจะหันหน้าไปคุยกับเดือนนะจ๊ะจ้าไอ้นั่นไอ้อัปปาลักตายแล้วพี่นี่ไปสงสารเขาได้ยังไงฮะจะไปคุยกับมันเลยค่ะดูสิลูกหลานอย่างนี้เลยเขาไม่อยากเป็นอย่างนี้หรอกพี่อย่าพูดไปสงสารพี่เขานี่พี่ดำจ้าถึงเธอจะอ้วนแต่จิตใจเธอก็ดีนะพี่ดำไม่รังเกียจดำฉันไม่รังเกียจพี่หรอกนี่พี่ดำฉันขอบใจพี่มากนะจ๊ะที่พี่เนี่ยช่วยฉันไว้นี่ว่าถ้าเกิดไม่ได้พี่ดำเนี่ยป่านนี้ฉันสองคนจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้จริงนะดำก็มาช่วยนี่แหละก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดจะมาช่วยได้หรอกแม่ใช้ให้ดำนะไปนาบังเอิญผ่านมาเห็นว่าเป็นเดือนก็เลยช่วยไว้โอ้ขอบใจมากเลยนะจ๊ะมันก็เป็นคนแถวๆเนี้ยคนอื่นก็อาจจะไม่ช่วยหรอกปล่อยไปเลยมึงหมายถึงใครดำไม่ได้ว่าเธอหรอกเธอก็สวยดูปากมันสิคะคุณเดือนเอาอย่างนี้แล้วกันนะ
ไหนๆก็เจอเดือนแล้วดำก็มีอะไรอยากจะสารภาพกับเดือนว่าดำเนี่ยนะอยากจะบอกกับเดือนว่าดำเนี่ยรักเดือนพี่ดำพี่ดำรักเดือนเหรอจ๊ะก็ดำเนี่ยตั้งใจทำงานเก็บเงินเก็บทองมาหากแม้ว่าขายข้าวได้เนี่ยดำเนี่ยจะไปขอเดือนนะจ๊ะเป็นยังไงบอกแล้วนะคะคุณเดือนฟังคำเอ่ยพร่ำรำไห้เราพอเข้าใจประจักษ์เขามาบอกเราว่าเขารักกึกกึกกักกักฉันจะกลับบ้านก่อนนะพี่นะฉันต้องรีบไปซื้อของอีกดำเอ้ยถึงเธอรักใครก็ไม่สำคัญคนที่รักจอมขวัญคือข้ากลัวรักจะเฝ้าเพราะเจ้าดอกฟ้าใจปรารถนายึดเหนี่ยวถ้าเธอเป็นผัดกระเพราพี่ก็จะเอาเผ็ดเผ็ดถ้าเป็นเหล้าก็ประเภทเพียวเพียวมีความสุขและชีวิตได้ดำไม่ต้องการอะไรแล้วไปนานดีกว่าบอกรักฉันแต่ฉันไม่รู้จะปฏิเสธเขายังไงฉันเกรงใจเขาสงสารเขานะวันนี้กลับบ้านดีกว่าฉันไม่สบายใจเลยมาเถอะเพื่อนอีกไม่กี่เวลาเราก็จะถึงบ้านพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรแล้วกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยเจอใครอ่ะเจอผู้หญิง2คนด้วยมึงตั้งใจจะมาไหนฮะหมู่บ้านพานกระต่ายมึงผิดแล้วทำไมอ่ะจะไปกำแพงเพชรเออหลงทางอ้าวไปไหนอ่ะหลงได้ไงกับแผนที่มันมาทางนี้มึงมาราชบุรีอะไรอ่ะโอ่งมังกรไม่ใช่ไปสุรินทร์อะไรอ่ะเจอช้างนี่พรทั้งคู่เลยไม่ต้องพูดเลยอ๋อหยอกเล่นหยอกเล่นงอนแล้วโอ้ว่ามึงอ้วนไม่ได้นี่พี่สวยว่ะผู้ชายคนนี้แต่งตัวสักภูมิฐานเลยต้องมียศมีศักดิ์แน่ดูสิใส่ชุดสีกากีซะด้วยนี่ใครก็ไม่รู้อีนี่ตอแหลสีกากีเออเอาในเรื่องไงในเรื่องเหรอในเรื่องนี่เห็นผู้หญิงสองคนนี่เพื่อนลองเข้าไปคุยก่อนสิเพื่อเขาจะรู้ว่าหมู่บ้านพันกระต่ายไปทางไหนมึงเข้าไปถามทางดิเออขอโทษนะครับคุณก่อนสวยไม่ทราบว่ามึงทำอะไรให้กูมึงมาขอโทษกูเนี่ยคือไม่ได้ทำอะไรให้แต่ว่าการเล่นเป็นมารยาทครับผมคือคุณคนสวยครับผมอุ้ยคุณมียศศักดิ์อะไรด้วยเหรอคะเนี่ยดูผมเป็นคนภูมิฐานครับผมเป็นคนที่ไหนคะเนี่ยผมเป็นกัปตันครับผมกัปตันอะไรอ่ะกัปตันขับเรือครับว้ายเรืออะไรคะเรือโบ๊ทครับผมว้ายฉันอยากขึ้นเรือโบ๊ทคือว่าอยากขึ้นเรือโบ๊ทเดี๋ยวผมจะพาคุณไปนั่งแน่ฉันอยากนั่งฉันอยากนั่งพี่ไม่เอาอะไรนี่ติดตัวแหล่ซะแล้วอ่ะจะไปคุยกับเขาดีดีสิคือผมอยากรู้ว่าบ้านพานกระต่ายไปทางไหนครับผมคือผมเป็นคนต่างจังหวัดจะเดินทางมาสู่บ้านพันกระต่ายหรอใช่ครับผมนี่ฉันก็คนบ้านพันกระต่ายนะเสียงเป็นเฮียอะไรพี่แอบเสียงอ๋อจริตหญิงอะเหรอเออจริตหญิงเราก็ต้องแบบแอคโค่มาพี่ใช่คือครับผมอยากรู้ว่าบ้านพันกระต่ายไปทางไหนครับกูก็อยากรู้คู่มึงจะไปยังไงอะกูก็อยากรู้เอาสิคือครับผมคุณคนสวยมากเลยจริงหรอคะโอ้เฮ้ยเป็นน้ำตาเลย
จะเป่าคาถามหาลเลียคุณไม่ยอมเป็นเมียขอให้ขี้ทองลวงนุ่งกางเกงก็ฟิตให้เป็นลิศสีดวงใกล้ใครเขาให้โดนลวงหวงไว้เป็นแฟนเราโอ้จัดการที่จะเป่าคาถามหาละลมใครไม่ให้จับนมขอให้นมสองเต้าดำเหมือนเปลือกมังคุดใช่ใครดูดขอให้เหม็นคาวเต้านมของมึงสองเต้าขอให้ใหญ่เท่าลูกมะละกอโอมขอให้มึงนั้นหายอ้วนน่าจะยากอีนี่ต้องขอสารเสกเป็นไงสรุปรู้เรื่องไหมเนี่ยว่าพัดหมู่บ้านพันกระต่ายไปทางไหนเนี่ยก็น่าจะใช่แล้วแหละสำเนียงการพูดจานจานนี่เนี่ยคนบ้านพันกระต่ายคนกำแพงเพชรอืมอ๋อเฮ้ยนี่คุณกำแพงเพชรเหรอครับใช่จ้ะคุณต้องรู้จักตะยังดิตะยังไหนอ่ะคุณรู้จักตะยังไหมตะยังไหนจ้ะยังกำแพงเพชรน่ะยังไหนอ่ะยางกำแพงเพชรไงยางอะไรยางกำแพงเพชรเออยางกำแพงเพชรอ่ะแต่ยางกำแพงเพชรน่ะลองกลับสิกำแพงพังแต่ยางจ้าแต่ยางแต่ยางไม่รู้จักจ้ายางกำแพงไม่รู้จักเรามาถึงกำแพงเพชรแล้วพี่ดูที่นู่นอีกคนนั้นน่ะเหมือนกำแพงวัดเลยไอ้บ้าคุณเดือนคนนี้หน้าตาดีค่ะแล้วก็แต่งตัวพุงค่ะคุณเดือนลองเข้าไปคุยสิคะทีพี่ดำเมื่อกี้เนี่ยนะผักใส่ได้สองเขาจริงๆเลยสรุปไม่รู้จักตะยังใช่ไหมฮะไม่รู้จักตะยังไม่รู้จักจ้ะรู้จักตะเพชรไหมตะเพชรแต่รู้จักไหมตะเพชรไหนอีกอะเพชรกำแพงยิงอะรู้จักเปล่าเพชรกำแพงยิงตะเพชรกำแพงยิงเพชรกำแพงยิงไม่รู้จักจ้ะเออไม่ไรพี่รู้จักเหรอตะยังรู้จักไม่รู้จักตะยังก็ไม่รู้จักตะเพชรกำแพงยิงก็ไม่รู้จักไม่รู้จักจ้ะเพชรกำแพงยิงก็พิงก็นะครับไม่รู้จักใช่ไหมเพชรกำแพงยิงพิงกำแพงวัดไม่ใช่ดิพี่ไม่รู้จักใช่ไหมไม่รู้จักจ้ะสวัสดีครับพอดีว่าผมเองในนามของโดมกฤษดาเป็นนายอำเภอคนใหม่ขอรับคุณโดมกฤษดามึงเอาไปให้เขาไปเอามาให้เขาคุณโดมกฤษดาพี่พอดีว่าผมกำลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรไปรับราชการอยู่ที่นั่นไม่ทราบว่าคุณเนี่ยมีชื่อว่าอะไรหรอครับฉันเองเนี่ยมีชื่อว่าเดือนจ้าเดือนเนี่ยเป็นลูกสาวของกำนันดามหมู่บ้านพันกระต่ายท่านกำนันดามจริงเหรอที่คุณเป็นลูกสาวจริงเหรอเนี่ยโอ้กำนันดามใช่กำนันดามกำนันดามที่แม่ชื่อยายดอมใช่ไหมใช่ไหมยายดอมป่ะใช่จ้าโอเคจ้าใช่จ้านี่คุณเป็นลูกสาวท่านกำนันดามเหรอนั้นผมเนี่ยมาถูกทางแล้วผมมาเจอคุณเดือนเนี่ยถ้าอย่างนั้นดีเลยคุณจะได้นำทางผมไปที่หมู่บ้านพานกระต่ายเมื่อวานนี้พ่อยังพูดอยู่เลยนะพี่ว่าเราหมู่บ้านเราเนี่ยจะมีนายอำเภอคนใหม่มาทำงานที่นี่ไม่คิดเลยว่าจะเจอกลางทางจุดติดอ๋อแสดงว่าคุณนายอำเภอเนี่ย กำลังจะไปบ้านพานกระต่ายใช่หรือเปล่าจ๊ะใช่แล้วครับผมได้หนังสือให้ไปรับราชการอยู่ที่นั่นพอดีเลยครับเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็หมู่บ้านพังกระต่ายแล้วแต่คุณนายไม่ได้ว่าไงครับในเมื่อเราก็รู้จักกันแล้วแต่ก็ต้องทำงานร่วมกับพ่อของฉันงั้นฉันมีเรื่องที่จะบอกคุณก็คือวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของฉันใช่ค่ะฉันอยากจะเรียนเชิญคุณทั้ง3คนเนี่ยเป็นวันเกิดของฉันใช่หรือเปล่างานวันเกิดพรุ่งนี้วันเกิดคุณเดือนน่ะเหรอใช่จ้ะจัดที่บ้านของกำนันดามเลยเหรอเพื่อนนี่มีโอกาสดีเลยมารับราชการไม่พอนำซ้ำพรุ่งนี้เนี่ยวันเกิดคุณเดือนพอดีเลยลูกสาวกำนันดามเนี่ยแล้วคนนู้นชื่ออะไรนะคนนู้นน่ะชื่อน้องเดาค่ะน้องเดาไปหาเดานะหาเดาไปหาเดานะอ๋อต้องหาเหรอครับต้องหาไม่ต้องหาเดาเลยได้ไหมครับเฮ้ยชื่อเขาชื่อเดาไปเดาที่บ้านอ๋อได้ครับหาเดาที่บ้านนะไปเดาที่บ้านข้างทางผมก็เดาได้ครับเรามันมาแนวนี้ซะแล้วพรุ่งนี้คุณ3คนว่างหรือเปล่าจ้าอุ๊ยนี่กี่ขวบพวกเนี่ยอ๋อ20แล้วจ้าอุ๊ย20อุ๊ยขายได้แล้วกูเอาสันนอกนะเฮ้ยตายแล้วเดี๋ยวนะ
ไอ้20สัปดาห์ขายได้แล้วนะหมูเนี่ยหนูไม่ใช่หนูอ๋อไม่ใช่หมูพรุ่งนี้ว่างหรือเปล่าจ๊ะพรุ่งนี้ว่างพอดีเลยครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะรีบไปงานวันเกิดคุณเลยรีบเรียนเชิญทุกคนที่สามคนเลยนะจ๊ะขอบใจจริงๆนะน้องเจ้าพรุ่งนี้ประมาณ1ทุ่มเริ่มงานนะจ๊ะแก้มสาวสวนเซให้น้องโชคดีเดี๋ยวพี่จะปี้อ๋อเป็นคนเชียงใหม่ปี้ได้จ้าคนเชียงใหม่นายอำเภอเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่ฟังให้จบก่อนแล้วฉันก็ใจหายหมดเลยเพิ่งใจหายไม่เคยฟังสำเนียงนี้ไม่เคยกาอ๋อเขาร้องปี้พี่ยิ้มทำไมน้องโชคดีแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่สอนคะแนนน้องมีเรียนเชิญนะครับนายอำเภอขาหนึ่งปีหนึ่งคราห้าคำงานวันเกิดเดือนลูกกำนันดำเรียนเชิญผู้นำท่านนี้เธอช่างสวยสะไปจากน้องสาวสวยเหมือนดวงดาวคนดีงานพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงจ้ะงานบ้านพ่อกำนันนะจ๊ะพรุ่งนี้ทุ่มตรงเด็บฉันเองจะไปร่วมเบิร์ธเดย์วันเกิดนะขอบใจมากนะจ๊ะของขวัญไม่ต้องเอามานะจ๊ะมาแค่ตัวก็พอผมก็คือเป็นแขกใช่ไหมครับเป็นแขกจ้ะไปเจอกันที่นี่กับบ้านเพื่อนอุ้ยโชคดีแล้วมาเจอลูกสาวกำนันดามีที่ฉันกำลังจะไปรับราชการเลยแล้วหนำซ้ำในพรุ่งนี้วันเกิดเขาด้วยสวยนะเนี่ยสวยดิชอบใช่ไหมชอบอันแน่ฉันชอบคนอ้วนแบบนี้แหละโอ้ยสเปกไปเถอะเพื่อนไปพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มไปไปซื้อของขวัญให้เขาด้วยและแล้วก็มาถึงงานวันเกิดของแม่เดือนเข้ามาทำไมเล่าก็คุณพ่อสั่งกำนันสั่งให้พี่เนี่ยคอยดูแลแขกเกิดที่มาในงานอย่าไปคิดมากเลยพี่ความผิดของพี่เมื่อวานฉันยังไม่ได้บอกพ่อเลยนะไม่ได้พูดนะคะอย่าไปคิดอะไรมากเลยถือว่าเราก็เหมือนพี่น้องกันเอ้าไอ้ดำไม่ได้ทำมาพี่ดำเอ้าไปไหนแล้วมันไอ้ดำไปไหนเนี่ยแทนไปรับแขกทำไมอ่ะเอ้าพี่ดำก็คือเพื่อนบ้านฉันคนนึงนะพี่ดำรับแขกให้หน่อยสิพี่ดำมึงไงมาวันเกิดเดือนรู้แล้วมึงคิดอะไรกับเดือนอยู่อ่ะไอ้ดำนั่งกับดำนั่งนั่งตามสบายเลยนะจ๊ะสวัสดีครับไอ้ดำสบายนี่เล่าใช่ไหมครับที่บ้านกำนันดาเชิญเลยค่ะเชิญไปไหนเลยค่ะวันเกิดใช่เอ้านี่สวัสดีครับนี่ในอำเภอคนใหม่ผมเองอ๋อสวัสดีครับผมไม่ใช่กำนันผมเป็นลูกน้องกำนันเป็นลูกน้องกำนันเหรอครับชื่อเดือนครับเชิญด้านในเลยครับคุณดูเดือนครับกำนันนายอำเภอมาแล้วครับเชิญข้างในเลยจ้าสวัสดีครับเชิญนั่งได้เลยนะคะขอบใจมากแล้วเพื่อนของคุณนายอำเภออีกสองคนกำลังเดินทางมาจ้ะอ๋อเดี๋ยวคุณคะครับมาจากไหนคะเอ้าจับผมไม่ได้เหรอใครอ่ะเอ้าเมื่อวานที่มากับกำนันโดมเอ้ยอะไรกำนันโดมกำนันโดมไงแอมเภอโดมแอมเภอโดมไงโอ้ครับก็คุณบอกให้ผมเป็นแขกอะนี่ไม่ใช่เขาหมายถึงเป็นแขกผู้มีเกียรติแขกรับเชิญไม่ได้ให้ปอมาเป็นแขกจะรู้ไหมแล้วก็ไม่รู้แต่อยู่ได้ใช่ไหมครับอยู่ได้อะไรอะไรกดเนี่ยไม่รู้ครับไม่ได้มากับผมครับคุณเอางูมาไหมครับงูโชงูหรอใช่ไหนอะนี่ไงพูดภาษาอาหรับให้เขาฟังสักหน่อยนึงแนะนำเป็นภาษาอาหรับอาหรับกลัวอะไรอาหรับกลัวอะไรกลัวปุกพี่ตัดมุกผมไปแล้วอาหรับกลัวหลานปุกเออเก่งมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกฮะขออีกตัดอีกตัดนึงรู้หรือเปล่าไม่รู้ขออีกตัดนึงมึงไม่ใช่คนดีอ่ะผมไม่แขกครับผมคุณหนูคะ
พี่ๆอาหารสำรับกับข้าวน่ะเตรียมหนูเดินครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการให้ส่วนคุณหนูดูแลนายอำเภอเดี๋ยวผมดูแลดำเองจ้าดำกินข้าวเต็มที่เลยแป๊บนึงยังไม่ถึงเวลากินได้ง่ายงานกินข้าวกินเต็มที่เลยยังไม่ได้กินเลยหนูดูแลฉันไม่เกรงใจไม่เป็นไรพี่สาวเตรียมให้นะว่าแต่มีภายในบ้านเนี่ยมีใครอยู่บ้างเนี่ยแนะนำให้ฉันรู้จักบ้างได้หรือเปล่าตอนนี้พ่อกำนันน่ะเตรียมของอยู่บนห้องแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็มีแขกเหลือของฉันน่ะมากมายเลยจะให้ฉันแนะนำเลยคงแนะนำไม่ครบคุณจะเห็นลูกน้องท่านกำนันและคนชุดฟ้านี่หน้าดำๆนี่เขาไม่ชื่อว่าอะไรเนี่ยเล่าครับผู้ชายหน้าดำๆเนี่ยชื่อพี่ดินจ้าเขาเป็นเพื่อนบ้านของฉันเองค่ะพี่ดำจ้าชักไม่ค่อยถูกเป็นเพื่อนบ้านของฉันเองชื่อเจ้าดำนะหรอใช่จ้าว่าแต่คุณหญิงเดือนวันเกิดคุณหญิงเดือนทั้งทีเนี่ยทำไมให้บุคคลแบบนี้เนี่ยมากินเหล้าเมายาในงานวันเกิดแบบนี้ล่ะพี่ไม่ได้ดักจ้าพี่ได้มาเยอะว้าเอาแสดงด้วยนี่อะไรครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยังก็เริ่มเลยก็ได้จ้าเบิร์ธเดย์เลยมหรสพเริ่มเลยจ้าแฮปปี้รอHappy birthday to you. ใจคนอื่นหรอเดี๋ยวงานสนุกไปเที่ยวกันต่อเดี๋ยวดิเดี๋ยวกูเดินรักยังไงเดี๋ยวกูเดินรักมึงเดี๋ยวกูจะอยู่ข้างมึงไงดำจริงอ่ะ Happy birthday to you. เดี๋ยวกูต้องชอบเหมือนแน่นอนอย่าเมากันมากนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกูดูแลดำจริงดูแลด้วยอย่าเกิดทะเลาะวิวาทกันละไม่มีปัญหาแล้วครับ Day to you Happy birthdayHappy birthday คุณครับครับไงใครอุ่นข้าวต้มเลยป่ะผมได้กินข้าวต้มอันนี้ไม่มีเรียกข้าวต้มมีได้แต่พวกอาหารโต๊ะจีนอย่างนี้เลยอ๋อสงสัยกลิ่นหนังควายเน่าออกแก๊กต้าเล่นแบบคุณล้มงัวเลี้ยงด้วยครับล้มงัวตัวนึงจ้าเล่นแบบออกแก๊กต้างานอย่างนี้เออมึงไม่ชอบใครมองไปทั้งวันเลยมันแล้วมันไปไงออกแก๊สตาไงออกแก๊สตาแนะนำตัวก่อนนะอะไรนะใครแนะนำตัวครับลองเบิร์ดเดย์เลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้อวยพรแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูฉันไม่ค่อยจะพอใจแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูกินเหล้าอย่างเขาไม่เข้ามันทำร้ายเราไม่ได้เย็นๆแฮปปี้เบิร์ดHappy birthday, happy birthday to you. แม่เพื่อเขาไม่เชื่อ Happy birthday, ยังเมามากนะคุณไม่มีปัญหาครับ Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. เฮ้ยเมื่อไหร่จะจบสักทีละเบิร์ดเดย์อ่ะมึงดีแล้วไอ้เหี้ยนี่ลองดิกูไม่รู้จะคลำขายสายไหนเลยน่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday ไอ้ดำไปเชื่อกะหรี่กูดีกว่าไม่ต้องแล้วเดี๋ยวฉันเบิร์ธเดย์กับคุณหนูเองเอาเลยครับเอาเลยครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมเองในนามของนายอำเภอคนใหม่ที่มีชื่อว่าคุณโดมกฤษดาจะขออวยพรให้กับคุณหนูเดือนให้คุณหนูเดือนมีความสุขคิดสิ่งใดสมความปรารถนาเกินไปหรือเปล่าสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้มีแฟนหล่อๆหน้าตาเหมือนอย่างนายอำเภอคนใหม่นะคุณหนูเดือนเดือนจ้าใจเย็นดำเย็นดำไอ้ดำเมาแล้วเนี่ยสรุปเมาไหมเนี่ยเดี๋ยวให้เขาพูดในใจให้คุณเดือนโชคดีแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ดาวเมาอะไรครับสุขโกเกให้ได้แฟนรวยสวยเลิศมีสุขประเสริฐสุขซึ้งให้มีสุขเถิดวันเกิดของเธอพี่ดาวมีนายอำเภอมาพูดพี่เดือพี่ดำมองไปที่เดือนยิ้มสดใสคงดีใจที่สุดแต่ไอ้ดำหน้าบูดหน้าบึ้งเมามากแล้วนะจะจำเพื่อสมิงอวดยิงปืนแม่นทำไมเกรงใจใช่ป่ะยิงแม่นหนึ่งเหรอเป็นนายอำเภอฉันนายอำเภอคนใหม่ทำตัวอะไรเกรงใจใช่ป่ะทำไมต้องเกรงใจแล้วไงนายอำเภอแล้วไงพี่ดำ
อย่างนี้เลยนะเก่งใจประหลัดด้วยจ้ะเก่งใจประหลัดด้วยประหลัดคิดจริงมั้งอ่ะมึงบอกชื่อมันได้ไงวะบอกแล้วอย่ากินเยอะมึงง่ายนะไม่รู้จักกูได้ไงพี่เบียร์พี่จะบอกกันเดี๋ยวนี้เสือสมิงอวดยิงปืนแม่นเนบหรือจะมาควงแขนอวดข้ามาทำยืนเต้นเตะลูกตาดูทำพี่ท่าหน้าทึ่งเงิบใจเย็นเอ้าเชิญมาเชิญมาไอ้ดำมาท้าต่อยมวยมาเอาไหมเอาไหมพี่ดำนั่งเลงแล้วนะมึงลุกขึ้นมาเลยจังหวะอย่านั่งนั่งเอาไหมเฮ้ยเฮ้ยเมาแล้วเก่งกาแล้วมายืนแล้วไหมพี่ดำไปไหนแล้ววะยืนอยู่เมื่อกี้เนี่ยตายแล้วพี่ดำเมามากแล้วนะออกไปทีนี้เลยนะพี่ดำดูแลมันจะมากไปแล้วเมาแล้วเนี่ยเอาเฮ้ยเชิญลงมาอุท้าต่อยฮีมวยไปแล้วเนี่ยเอาหลังลงมาอย่างมึงเนี่ยกูต่อให้ก่อนเลยต่อยกูก่อนเลยสองหมัดถ้าต่อยกูเสร็จแล้วพากูไปส่งโรงพยาบาลด้วยเฮ้ยไม่น่าคุยนะแล้วคนละหมัดเฮ้ยอย่ามีเรื่องเอาไหมกลับบ้านแล้วกูยืนหน้าให้ต่อยเลยไอ้ดำกับหน้ามึงต่อยเลยถ้าเองเมามากเองก็กลับไปก่อนเถอะไอ้ดำแฮปปี้เบิร์ดเอาเชิญลงมากูท้าต่อยมวยพี่ดำในอำเภอต่อยด้วยกับไอ้ดำดำหมัดต่อหมัดซัดให้หัวขมำพี่ดำออกไปเลยนะอย่างมึงอ่ะกูเตะความไม่ได้ครึ่งแหมเก่งมากด้วยไอ้ดำมาทั้งมาว่าดูถูกมันเหมือนมาถุนใจชายมันมาคิดยามทำเรื่องใหญ่มาเอ่ยความในครั้งหนึ่งให้กูจะคอยให้กูจะคอยรออีกสักหน่อยเถิดนะไม่เข้าเรื่องมันมาอวดเก่งแม่ไอ้ดำปากกล้ามึงมาคิดซาเดียวซึ่งระฆังเริ่มดังบอกดังจ้ะระฆังเริ่มดังเอาหรือยังไอ้ดำไอ้ดำจะต่อยให้หัวดำล้มตึงเออเอาเลยดำเฮ้ยเอาไปเฮ้ยเอาไปไอ้ดำกลับบ้านเชื่อกูกลับบ้านไอ้ดำเฮ้ยกูไม่กลับเอาเลยไอ้ดำมันจะมาไปแล้วนะไอ้ดำอย่าโซ่ต่อยกูนี่ว่าต้องอาละวาดำให้ตายไปขนาดข้างหนึ่งเอาไงพี่ดำเอาไงยืนไว้ดำไอ้ดำไม่ต้องห้ามกูมันจะมากไปแล้วนะเดือนมองเห็นเพ่นเข้าห้ามอย่านะพี่ดำเชื่อเดือนพี่เดือนมาห้ามสงสารจึงเตือนนายอำเภอเหมือนเพื่อนต่อยมาครั้งวันหลังขอคืนพี่ดำเมาแล้วนะคุณดูดิว่ามีปืนซุปเปอร์พี่ดำถ้ามีปืนจริงๆแล้วกูวิ่งมาเจอถ้ากูมีปืนจริงๆแล้วกูวิ่งมาเจอจะให้นายอำเภอง่ายพึ่งเอ้ยยังมีเรื่องอะไรนะพี่ดำหน้าหนาวกูขายข้าวหมดหน้าดำกูจะซื้อปืนมายิงมึงจะมากไปแล้วไงดำเฮ้ยกูไม่อยู่ดำพี่ดำมันจะมากไปแล้วนะมึงทำไม่ได้กูเอ้ยเฮ้ยผมตามจับคนร้ายไปครับฮะพอดีว่าผมได้ยินเสียงเอะอะโวยวายพอไอ้ดำพูดว่าอะไรอะไรจะซื้อมายิงใครนี่แหละมันจะมายิงฉันไงท่านรู้หรือเปล่าผมแอบวิ่งตามไปติดๆเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงเมื่อสักครู่นี้มึงรู้ป่าวว่าใครเป็นคนยิง
นี่เขาเมาดีปืนอยู่ที่นี่บ้าไม่เล่าคุณตามจับคนร้ายไปท่านรู้ข่าวสารไหมผมรู้ว่าที่นี่ใครดังและใครอวดทำตัวใหญ่ที่สุดคนที่คุณมีเรื่องนี่แหละคือมันชื่อว่าไอ้ดำไอ้ดำเป็นลูกของไอ้ลำดวนที่สำคัญผมตามไปติดไอ้ดำนี่แหละมันวิ่งรอบมาข้างหลังบ้านของกำนันแล้วมันก็เป็นคนรอบยิงนายอำเภอโดนเองเพื่อนแท้จริงๆไอ้ดำก็เป็นคนรอบฆ่าคนร้ายเดี๋ยวผมพาไปถ้าอย่างนั้นแล้วก็พาฉันไปบ้านไปไอ้ดำไอ้ดำมันที่ได้Happy birthday.ให้ดำมันไปหน้าไม่รู้ป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างกลัวจังเลยกลัวจะไปถูกชาวบ้านเขาติฉินนินทาเชิญครับเชิญครับนายอำเภอนายอำเภอครับบ้านไอ้ดำมันอยู่ไหนที่นี่แหละคือบ้านไอ้ดำไหนครับเร็วครับแม่มันชื่อลำดวนแม่อยู่ข้างในครับแม่มันชื่อลำดวนใช่ครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ท่านไปเรียกเดี๋ยวผมเข้าไปดูเองครับเข้าไปดูซิว่าใครอยู่ข้างในหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่แน่เลยไอ้ดำมึงปลอมตัวอีบ้าซบเอาเยี่ยวเดี๋ยวกำนันเดี๋ยวน้องปอสิบพวงนะครับน้องปอสิบพวงเนี่ยมึงทำอย่างเงี้ยเขาให้น้องปอเลยไหนเพ้อครับครับเข้ามาผมจับได้แล้วเฮ้ยผมจับไอ้ดำได้แล้วไหนอ่ะไงเนี่ยทำไมมันปลอมตัวใส่ผ้าถุงใส่วิกด้วยนี่ไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้ดำถอดวิกนี่มันปลอมตัวครับนั่นไม่ใช่มันไม่ใช่ไอ้ดำนี่ยิงตัวแม่ไอ้ดำนี่แม่ของไอ้ดำยิงไว้ไหนปอถอดหัวได้ไหมมึงอ่ะนี่ไงไอ้ดำปลอมตัวกำนันครับอำเภอครับนี่ไม่ใช่ทุกวันนี้กูก็แต่งแก่แล้วนี่มึงทำอย่างนี้ได้ไม่สวยเลยนะมึงขอบพระคุณนะคะมึงไม่ขอบพระคุณขอบคุณคุณเจ้าฟ้องวิชาติขอบพระคุณวิชาติด้วยนะคะดูที่เนี่ยมีแต่คนรังแกพี่เออดวนฉันพานายอำเภอมาที่บ้านเดี๋ยวพี่กำนันทำไมมากันหลายคนจังเลยพี่นนถามในอำเภอแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นสวัสดีครับคุณป้าผมเองเนี่ยในอำเภอคนใหม่มีชื่อว่าโดมในอำเภอคนใหม่มีพิรุธนะเนี่ยมีพิรุธนะเนี่ยจับผมพื้นเลยใช่ไหมเนี่ยใจเย็นคือที่มาเนี่ยนะผมจะบอกให้นะดวนในอำเภอตามจับคนร้ายมาแล้วคนร้ายก็ไม่ใช่ใครก็คือไอ้ดำพี่กำนันกำนันใช่ไอ้เดือดที่สำคัญลูกกำนันไม่ได้มาที่สำคัญเนี่ยมึงไปกำนันไปเลยมันเรียกสอดกำนันแล้วเออกูแต่งตั้งให้มึงเองการชื่อกำนันต่อไปนี้มึงไปกำนันจะบอกอะไรให้จะบอกอะไรให้ไอ้ดำกูบอกแล้วให้เล่นทุ่งเสือไทยก็ไม่เชื่อไอ้ดำลูกแม่โบนเนี่ยเป็นคนรอบยิงในอำเภอเขาไปมีเรื่องกับในอำเภอเขาท้าในอำเภอเขาต่อยด้วยไม่จริงอ่ะเชื่อถามเขาเลยอ่ะในอำเภอคือมีเรื่องอะไรกันนะจ๊ะคุณป้าครับคุณป้านี่คงจะเป็นแม่ของไอ้ดำใช่ไหมครับพอดีว่าผมมาวันเกิดคุณหนูเดือนแต่เจ้าดำนะลูกชายของคุณป้าเนี่ยดื่มเหล้าแล้วก็เกิดอาการเมาจนขาดสติเกิดการทะเลาะวิวาทชวนฉันเนี่ยในอำเภอคนใหม่ให้ต่อยหน้าพูดหยาบเหยียบยามดูถูกฉันในอำเภอคนใหม่ในอำเภอจ้าคือฉันจะบอกว่าที่งานไหนๆเนี่ยลูกชายฉันคงไม่ได้ไปวุ่นวายหรอกจ้ะเพราะว่าไอ้ดำเนี่ยมันนอนอยู่ในบ้านจะในอำเภอแต่สิ่งสำคัญนะคุณป้าเห็นกระตาไอ้ดำเนี่ยมันกำลังจะลอบทำร้ายฉันเพราะว่ามันหยิบปืนกำลังจะยิงฉันถ้าฉันในอำเภอคนใหม่ตายขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณป้าหยิบปืนจะยิงคุณรักช่วยเนี่ยปืนแบบนี้ครับเนี่ยปืนแบบนี้เนี่ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแต่ไอ้นี่ไม่ได้ทำไอ้ดำยิงไม่ไม่น่าส่งให้หาเลยไม่น่าส่งให้หาเลยมึงเล่นก่อนที่ไอ้เชื่อมึงไม่ส่งให้กูล่ะจะส่งยังไงปืนอยู่ที่มันไม่ให้ใครเลยอ่ะในอำเภอถ้าหากว่าทุกคนไม่เชื่อว่าดำเนี่ยมันอยู่ที่บ้านเจ้าดำอยู่ที่บ้านหรือเปล่าฉันจะเรียกดำออกมาเองจ้ะป้าเรียกเจ้าดำมาเลยจ้ะดำดำเอ้ยดำจ๋าแม่ดำเอ้ยแม่เรียกฉันทำไมเนี่ยฉันกำลังนอนสบายเลยแม่นั่งเลยครับดำคือว่าตอนนี้นายอำเภอเข้ามาที่บ้านเราเอ้าในอำเภอมาที่บ้านเราทำไมแม่ก็เขาบอกว่าดำน่ะจะไปรอบยิงในอำเภอนะลูกเฮ้ยจ้องเห็นเขา
ดำจะไปลอบยิงในอำเภอได้ไงดำจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อปืนนะแม่จะกินทุกวันนี้ยังไม่มีเลยข้าวก็ยังขายไม่ได้เราไม่มีตังค์ไปซื้อหรอกแม่ปืนนะแม่นะบอกเขาแล้วแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ยอมกลับนะลูกแล้วทำไงเดี๋ยวฉันเข้าไปคุยกับเขาก่อนก็ได้ใช่ไหมแต่เอาพี่อ้าวพี่ก็มาด้วยเหรอเนี่ยกูมาด้วยกูไอ้เดือดไอ้ดำมึงทำอะไรมึงยอมรับผิดกับนายอำเภอเขาซะทำอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆมึงเป็นคนรอบยิงนายอำเภอเขาอะฉันจะเอาปืนที่ไหนไปยิงเขาอะพี่เราไปคุยกับเขาเลยนายอำเภอครับนายอำเภอไอ้ดำมาแล้วใช่เลยเนี่ยไอ้ดำไอ้คนนี้แหละไอ้ชื่อดำมึงใช่ไหมที่กำลังรอบทำร้ายกูเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนครับวันนั้นอะผมยอมรับเลยว่าผมเนี่ยพูดจริงว่าผมว่าจะยิงในอำเภอเพราะว่าผมโอ้โหที่ในอำเภอนะไปยุ่งกับเดือนคนรักผมแต่ผมก็ไม่มีเงินข้าวยังขายไม่ได้ผมจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อปืนผมไม่มีปัญญาซื้อปืนหรอกครับบ้านผมก็จนขนาดนี้คุณเดือดครับไอ้ดำมันบอกว่ามันไม่มีตังค์ซื้อปืนหมายความว่ายังไงก็มันหมายความว่ามึงจะพูดมึงไม่มีเงินซื้อปืนยังไงมึงอาจจะไปลักไปขโมยปืนของกำนันเข้ามาหรือเปล่าและที่สำคัญเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องไปตำรวจเลยไปตำรวจเลยเดมเพอคุณป้าอย่าหันตัวพายอย่ามาคุณป้าขัดขืนการจับตัวของฉันนะเดมเพอคือเอาอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะคือว่าเรื่องนี้ฉันจะพูดเป็นแม่จะขอไถ่ถามไอ้ดำมันเองถ้าหากว่าไอ้ดำมันผิดจริงฉันนี่แหละจะเป็นคนนำไอ้ดำเนี่ยไปถวายตัวเองไหมฮะได้เพคะใครอ่ะเพคะใครไม่มีเจ้าอันนี้เดมเพอเฉยไม่ใช่เจ้าฉันจะให้โอกาสคุณป้าละกันวันไปถวายตัวบอกกูด้วยนะไปด้วยอย่าถึงก็เรียกตำรวจเลยครับทำไมอ่ะเดี๋ยวมาเจอมาหาพวกผมก็ไม่มีมาในเมื่อคุณป้ายืนยันว่าเจ้าดำเนี่ยไม่ได้เป็นคนลอบฆ่าฉันก็ได้คุณป้าฉันจะให้เวลาคุณป้าหนึ่งวันให้คุณป้าถามลูกชายของคุณป้าแต่ฉันอยากจะบอกอะไรคุณป้าสักหน่อยถ้าคุณป้ารักลูกชายถ้าไอ้ดำมันทำจริงๆก็นำตัวไอ้ดำไม่ถึงจับเดี๋ยวพ่อไอ้ดำบอกให้อย่ายุ่งไงมึงรู้ใช่ไหมว่ากำนันดามใหญ่แค่ไหนมึงรับซะว่ามึงเป็นคนยิงนายอำเภอคนใหม่ถ้ามึงไม่รับแม่มึงเดือดร้อนแน่จำไว้แม่ดำแม่ขอถามหนูสักคำหนึ่งหนูได้ไปที่งานหนูได้ไปรอบยิงนายอำเภอไหมแม่ฟังดำก่อนนะแม่ดำมายอมรับว่าดำน่ะไปงานนั้นจริงๆไปใช่ไหมใช่มึงไปแต่มึงบอกกูว่ามึงไม่ได้ทำเหรอไอ้เจ้าละคุณไอ้เจ้าละคุณมึงนั่งลงแม่แต่ดำไม่ได้ยิงนายอำเภอจริงๆหรอแม่มึงบอกกูไม่ได้ยิงแม่ฟังดำก่อนกูสั่งสอนให้มึงเป็นคนดีมาตลอดกูอยู่กับมึงแค่สองคนถ้าหากมึงไปทำความผิดวันหนึ่งมึงติดคุกขึ้นมากูจะอยู่ยังไงกูจะอยู่ยังไงแม่ไอ้ดำแม่ฉันไม่ได้ทำจริงๆอะแม่กูถามว่ามึงทำหรือเปล่าทำไม่ได้ทำจ้ะแม่มึงเถียงกูเหรอแม่แม่ขอบพระคุณนะคะแม่ฟังดำขอดำไม่ได้ทำจริงๆจ้ะแม่แม่ชื่อดำนะดำไม่โกหกแม่หรอกจ้ะมึงไม่โกหกกูแต่ชาวบ้านร้านช่องกำลังตำรวจเข้ามากันเต็มบ้านเขาบอกว่ามึงไปยิงมึงบอกกูบอกว่ามึงยิงใช่ไหมฉันไม่ได้ยิงมึงเถียงกูเหรอแม่แม่แม่โอ๊ยจนเจ้าดำนั้นหมดสติไปก็ต้องจบครับ
สร้างความเสียใจให้กับตนดวงกับการกระทำที่เขาทำกับลูกเขาดำดำฟื้นสิลูกดำดำดำแม่ขอโทษแม่ขอโทษเลือดไหลเต็มหลังเลยลูกทำยังไงดีดำเอ้ยแม่ผิดเองแม่ตีหนูเองเอาอย่างนี้แล้วกันนะดำดำนอนตรงนี้นะลูกนะเดี๋ยวแม่จะไปหายามาทาให้นะลูกนะอย่าเป็นอะไรนะลูกรอแม่ก่อนนะลูกนะดำและแล้วเจ้าดำก็ได้สติคืนมาทั้งเจ็บทั้งโศกเสียใจกับการกระทำที่แม่ทำแม่ไม่เชื่อเจ้าดำว่าเจ้าดำนั้นไม่ใช่คนทำสร้างความสงสารในอำเภอทุกคนใส่ร้ายกูตั้งแต่ที่กูไม่ได้ทำแม้แต่กระทั่งแม่กูก็เข้าใจกูผิดคิดว่ากูไม่เป็นคนทำกูคิดมาตลอดว่าอยากให้แม่รักไอ้ดำคนนี้เพราะว่าไอ้ดำเกิดมาหน้าตาอัปลักษณ์ก็พอแล้วยังจะมีคนทำให้แม่เกลียดกูได้ไอ้ในอำเภอเนี่ยเมื่อมึงทำมากูอย่างนี้กูก็จะไม่เป็นคนดีต่อไปใครจะรู้ว่าเจ้าดำตัดสินใจทำอะไรรับชมผลงานการแสดงท่านผู้ชมครับยืนทุกข์ระทมผมไม่ได้ทำแต่ได้ฟังคำแม่ข้าไอ้ดำพูดดีแม่ก็ตีก็ด่านายอำเภอสร้างปัญหาหลายคนระหว่างนายอำเภอดมกับผมไอ้ดำวันนี้มันต้องความไปคนไอ้นายอำเภอมึงทำให้แม่ไม่รักกูกูจะฆ่ามึงทั้งอับเฉาหรือมีเบื้องหลังใจยังอ่อนล้าหรือใครที่ข้างพ่อเราพ่อครับฉันเจอเหตุการณ์แบบนี้ฉันรู้สึกคิดถึงพ่อทำให้ฉันคิดถึงอดีตเมื่อครั้งที่พ่อตายพ่อตายที่หมู่บ้านพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรฉันอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อเหตุการณ์นี้มันเหมือนเหตุการณ์ของพ่อที่เกิดในอดีตแต่เอาเถอะพ่อฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าใครคือคนที่ฆ่าพ่อไม่ว่านายอำเภอโดมจะเดินทางไปไหนนายอำเภอโดมก็ต้องมีรูปภาพของผู้เป็นพ่อติดตัวไปด้วยตลอดเวลาเพื่อเป็นหลักสำคัญพ่อคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับโดมกฤษดาในอำเภอคนใหม่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าดำมีความแค้นต่อในอำเภอเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนลอบทำร้ายในอำเภอโดมกฤษดาเจ้าดำคว้าดาบที่แม่มีติดตัวไว้ตลอดเวลาย่างเท้าก้าวสู่บ้านของในอำเภอเรามองหาไอ้กิจสดาตัวดีอยู่ไหนวะเรามาถึงห้องยืนมองหาเฮ้ยไอ้กิจสดาตัวดีมึงค
ควรต้องพับดับไปเป็นผีขอเอ่ยว่าจริงบอกเจ้าหมดสิทธิ์ละเมอแล้วนายอำเภอคนใหม่จะฆ่าให้มึงตายยัดเตาอย่าอยู่เลยท้ายเถิดลูกแม่ไอ้นายอำเภอมึงเป็นคนใส่ร้ายกูเฮากูรอบฆ่ามึงถ้าหากแม้ว่ามึงไม่เชื่อว่ากูไม่ได้ฆ่ามึงมึงคิดว่ากูอยากจะฆ่ามึงจริงแล้วก็วันนี้แหละกูจะฆ่ามึงให้สมใจมึงแท้จริงแล้วคนอย่างมึงไอ้ดำกลับบ้านมึงจะเข้ามามอบตัวกูถึงบ้านของกูกูรู้แล้วคนที่รอบฆ่ากูมันก็คือมึงแหละไอ้ดำถ้ามึงอยากให้กูฆ่ามึงวันนี้แหละกูจะฆ่ามึงให้สมใจดำกลับบ้านครับขอบคุณทีมงานการแสดงของบ้านพรทวีท่านผู้ชมครับขอบคุณครับจบแล้วนะครับกดหัวใจรัวๆมาหน่อยครับกราบขอบคุณสำหรับท่านนะครับซึ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับทีมงานบ้านพรทวีนะครับกราบขอบคุณไปยังนะครับพ่อสิงห์แสวงชัยครับผมเป็นผู้ประพันธ์บทเรื่องบทกลอนให้พวกเรานะครับนำมาถ่ายทอดต่อในศิลปินรุ่นหลังหากแม้ว่ามีวรรคหนึ่งตอนใดที่แบบว่าคำกลอนครับผมอาจจะร้องผิดไปบ้างครับไม่ถูกต้องหรือว่าดัดแปลงไปจากของเดิมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเทียบชั้นกับศิลปินชั้นครูได้เราก็เป็นเพียงศิลปินตัวเล็กๆนะครับที่เดินตามรอยเท้าศิลปินชั้นครูนะครับยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยฮะแม้ว่ายังไงก็อภัยให้กันนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณบทประพันธ์ก่อนที่คุณพ่อเคยแต่งไว้แล้วเราก็ไปลอกจำมาครับผมเพื่อมาทำการแสดงแล้วขอบคุณท่านผู้ชมที่ยังชมอยู่ทั้ง270ท่านนะครับในช่วงต่อไปจะเป็นช่วงร้องเพลงนะครับครับผมมารายยังจำหน่ายอยู่นะครับช่วยกันซื้อมารายนะครับมารายพวงละ20บาทนะครับ20บาทครับผมใครชมอยู่นะครับก็กด1รายงานตัว